สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะตอนนี้เรากำลังจะอ่านหนังสือค่ะที่ชื่อว่ากฎแห่งสุริยะนะคะเป็นเคลเทนบุ๊กคลับครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะพี่ปลาฮะเออไม่มากกว่านั้นสิใช่ใช่มากกว่านั้นเพราใชะเ่ราค่ะอ่านเรื่องชั้นสบายดีไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วอันนี้เป็นเล่มที่สองเนาะซึ่งเราจะต่อกันด้วยบทที่ห้านะคะค่บะทที่ห้าจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเปิดก่อนอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะบทที่ห้าดูนะฮะบทบที่ทีห่้าห้าจะอยู่179เป็นเจต็้ดนไสปิบเก้านะคะได้ค่ะจะชื่อว่ายุคทองค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยโทมายอซังอีกเช่นเคยนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะเริ่มเลยนะคะค่ะสัญญาบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ใหม่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ศตวรรษที่21กันแล้วแต่คนประเภทใดกันรายเล่าจะปรากฏขึ้นในสหัสวัดใหม่นี้ยุคสมัยที่ว่านี้จะเป็นแบบไหนกันหลายคนมองดูศตวรรษที่21ด้วยความหวาดกลัวและความคาดหวังละคนกันแต่ลางบอกเหตุของยุคใหม่หรือสัญญาณบอกถึงรสชาติพันธุ์ใหม่ก็ปรากฏเห็นในสังคมเราอยู่แล้วปัจจุบันเรากำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผันเป็นช่วงเวลาที่สิ่งเก่าหลายอย่างจะหายไปและสิ่งใหม่หลายอย่างจะปรากฏขึ้นมาเมล็ดพันธุ์แห่งยุคสมัยใหม่อยู่กับเราแล้วและผู้ที่รู้ว่ากำลังจะเกิดขึ้นก็มีหน้าที่ส่งมอบความรู้เรื่องนี้ให้กับมนุษยชาติได้เห็นความย่อยยับของอารยธรรมโบราณเมื่อครั้งแอตแลนติสจมลงใต้มหาสมุทรเมื่อประมาณ10,000 ปีที่ผ่านมาแต่การที่สุดลงของยุคสมัยหนึ่งคือการเริ่มต้นของอีกยุคสมัยหนึ่งในกรณีคือก็คือคือในกรณีก็มีอารยธรรมใหม่เกิดขึ้นในอียิปต์บนหน้ากระดาษสู่บทใหม่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติซึ่งคงมาเกือบ10,000 ปีจนถึงปัจจุบันบทนี้จะจบลงในที่การที่สุดของศตวรรษที่20ช่วงราวกับมีหลายวัฒนธรรมเกิดขึ้นในทวีปและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเช่นอียิปต์เปอร์เซียยูเดียจีนยุโรปและอเมริกาและญี่ปุ่นสิ่งหนึ่งที่วัฒนธรรมเหล่านี้มีเหมือนกันคือเป็นวัฒนธรรมที่นับถือพลังแห่งจิตและบูชาสติปัญญาทุกวัฒนธรรมพยายามทำเข้าใจโลกรอบตัวโดยอาศัยสติปัญญาอย่างแท้จริงดังนั้นยุคสมัยของเราจึงเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งสติปัญญาตรงข้ามแอตแลนติสเป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลและแนวไลน์มาเทเยอร์และคุดภูมิตส่วนใหญ่รู้จักกันในนามอาร์คิมิดีสไอแซคนิวตันแห่งอเมริกาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อร่างวัฒนธรรมแอตแลนติสก่อนอารยธรรมแอตแลนติสคืออารยธรรมมูซึ่งเจริญรุ่งเรืองบนทวีปมูในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อประมาณ15,000 ปีก่อนเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญพลังงานแสงโดยศึกษาพลังงานแสงทั้งจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์และมุมมองทางศาสนา12หลักที่พลเมืองแต่ความมุ่งหวังคือการขยายอนุภาคแห่งสว่างแห่งตนขอบคุณมากค่ะอย่างไรก็ดีก่อนหน้าอารยธรรมมูมีทวีปที่ชื่อว่ารามูเดียซึ่งเป็นแผ่นดินขนาดใหญ่ในมหาสมุทรอินเดียมากกว่า 27,000 ปีที่ผ่านมาผู้คนในอารยธรรมนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5ขณะที่เอลกันทาเลพระสักยมุนีพุทธเจ้าเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการสร้างอารยธรรมมูแต่ลามูเดียเป็นผลงานของมานูและชุดโดยส่วนใหญ่พวกท่านร่วมกันสร้างอารยธรรมที่ให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนและสัมผัสผู้คนถูกฝึกให้พัฒนาประสาทสัมผัสของตนเองเพื่อที่พอถึงเวลาอันควรผู้ที่ชำนาญการมากที่สุดสามารถแยกแยะ 3,000 สีและ 2,500 กลิ่นออกจากกันได้ย้อนไปไกลยิ่งกว่านั้นอีกในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปในยุทธรรมก็มีอารยธรรมหนึ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแต่แล้วก็สาบสูญไปเมื่อประมาณ153,000 ปีที่แล้วสมัยนั้นตำแหน่งแกนมูลของโลกแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากแผ่นดินที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ในนามแอนดาร์กติกาเคยอยู่ในขอบเขตอบอุ่นของโลกและเป็นที่รู้จักกันในนามมายูธรรมทวีปนี้ไม่ได้จมหายไปใต้ทะเลในภายหลังเช่นเดียวกับมูและแอตแลนติสแต่พอแกนโลกเปลี่ยนตำแหน่งก็กลายมาอยู่ในสภาพที่มีน้ำแข็งปกคลุมจนสิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นส่วนใหญ่สูญพันธุ์ส่วนหนึ่งของความทรงจำต่างชาติพันธุ์อันรางเรือนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ยังคงติดค้างอยู่ในจิตมนุษย์ระบายสีสันสิ่งที่อยู่ในความคิดว่าเป็นยุคน้ำแข็งและแม้ว่าทวีปนี้จะมีรูปร่างค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปใน
ช่วงหลายสหัสวรรษแต่ร่องรอยมากมายของอารยธรรมก่อนหน้ายังติดค้างอยู่ใต้น้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายก่อนหน้าอารยธรรมมายุธรรมก็มีอารยธรรมกาน่าซึ่งเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 735,000 ปีที่แล้วตอนที่ทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ยังเชื่อมต่อกันทวีปใหญ่ยักษ์นี้เป็นที่รู้จักกันในนามกาน่าวัฒนธรรมซึ่งเจริญงอกงามที่นับที่นั่นก่อตั้งบนหลักการของพลังจิตอย่างไรก็ดีการสั่นคลอนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันของเปลือกโลกทำให้ทวีปแยกออกและอารยธรรมถูกทำลายพินาศเนื่องจากแผ่นดินไหวที่น่าสะพรึงกลัวระดับสิบวิกเตอร์ตามมาตรวัดในปัจจุบัน 2. อารยธรรมกาน่านี่อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ผมกำลังบรรยายอยู่นี้ไม่ใช่อะไรที่ออกมาจากนิตยสารนิยายวิทยาศาสตร์ราคาถูกแต่เป็นประวัติศาสตร์โลกโดยแท้จริงผมรู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงสมบูรณ์โดยอาศัยการติดต่อทางจิตวิญญาณของผมเองความเข้าใจอันแจ้งชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่เราจะสามารถอย่างรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งวัฒนธรรมที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายในระยะเวลา400ล้านปีแห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีอารยธรรมดีๆมากมายนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นเจริญงอกงามแล้วก็หายไปเหมือนฟองอากาศในลำธารเราไม่จำเป็นต้องศึกษาวัฒนธรรมทั้งหมดอย่างละเอียดแค่เรียนรู้ให้มากพอที่จะเกิดความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับอารยธรรมในปัจจุบันและอนาคตโดยเหตุนี้ผมจึงคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะอ้างอิงถึงบันทึกต่อปากค่ะสวัสดีค่ะพ่อพี่รุจิราสวัสดีค่ะเอาจินก็มาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารอก่อนนี่วันนี้อบอุ่นจังเลยอ่ะดีใจดีจังวันนี้มากันเต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวพี่ปาอ่านต่อตอนนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เรากดแห่งสุริยะนะคะบทที่5แล้วก็เมื่อกี้น้องโทโมโยนะคะได้อ่านไปแล้ว2หน้าคุณแม่แอล2หน้าแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นตาปลานะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นใครนะเป็นใครดีคุณหน่อยมีใครพร้อมเดี๋ยวพี่รุจิรามีหนังสือกดแห่งสุริยะใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะโอเคพร้อมอ่านไหมคะพี่รุจิราอ๋อค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวอันนี้จะหรือยังไงก่อนหรือให้พี่รุจิราอ่านก่อนไหมเดี๋ยวแล้วเราสองน้องอ่านไปก่อนก็ได้ค่ะพี่หยิบหนังสือโอเคได้เดี๋ยวพี่มาอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวปาลุยก่อนแล้วก็พี่รุจิราแล้วก็ค่อยน้องจินได้ไหมได้ใช่ไหมคะจินแล้วก็ค่อยคุณหน่อยนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวปลาอยู่หน้า184ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะฮะไปแล้วนะโอเคเมื่อกี้แม่อ่านไปว่าเดี๋ยวขอแอบดูนะ180โอเคอ้างอิงบันทึกใช่ไหมคะอ้างอิงถึงบันทึกฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโลกที่ถูกเก็บรักษาไว้ในโลกที่แท้จริงผมขอบรรยายคร่าวๆถึงประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมสำคัญในช่วง1ล้านปีที่ผ่านมาโดยเริ่มจากอารยธรรมกาน่าทวีปกาน่าเกิดจากการปะทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟใต้พื้นทะเลเมื่อประมาณ 962,000 ปีที่แล้วทำให้พื้นทะเลยกตัวและเกิดเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ในบริเวณซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทวีปแอฟริกากับอเมริกาใต้แต่ความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงของเปลือกโลกเมื่อประมาณ 735,000 ปีที่แล้วทำให้มหาทวีปแยกออกเป็น2ส่วนจากภัยพิบัติซึ่งมีความรุนแรงมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลาอันยาวนานนั้นไม่น้อยกว่า4อารยธรรมปรากฏขึ้นบนทวีปดังกล่าวแต่อารยธรรมสุดท้ายเป็นอารยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นพิเศษและเราจะเรียกกันว่าอารยธรรมกาน่าอารยธรรมกาน่าเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 25,000 ปีจนกระทั่งทวีปถูกทำลายอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าผู้อาศัยในทวีปฝากไฟในการหาความรู้และการใช้พลังจิตกันอย่างขยันขันแข็งซึ่งต่างจากผู้คนยุคปัจจุบันสมัยนั้นความสูงโดยเฉลี่ยของผู้ชายคือ2เมตร10เซนติเมตรก็
คือเกือบ6ฟุต11นิ้วและความสูงโดยเฉลี่ยของผู้หญิงคือ1เมตร80เซนติเมตรเกือบ5ฟุต11นิ้วนอกจากนั้นผู้ชายยังมีตาที่3อีกด้วยเป็นตาทรงกลมสีเขียวมรกตตรงใจกลางหน้าผากเหนือคิ้วขึ้นไปประมาณ2เซนติเมตรหรือว่าเกือบ1นิ้วซึ่งปกติจะปิดอยู่และจะเปิดก็ต่อเมื่อต้องการใช้พลังจิตเท่านั้นส่วนผู้หญิงซึ่งไม่มีตาที่3ก็มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อพลังของตาที่3ของผู้ชายจึงค่อยๆตกอยู่ในสภาพไม่ต่างจากค่ารับใช้ของผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ได้รับการนับถืออยู่เหมือนกันจากการที่มีมดลูกนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งของกาน่าเล่าว่าพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงมาเท่าเทียมกันเห็นได้ชัดจากการที่พระองค์ทรงให้ผู้ชายมีตาที่3ซึ่งเอื้อให้สามารถปกป้องตนเองและยังคงความปลอดภัยให้แก่ผู้คนของตนในขณะที่พระองค์ทรงให้ผู้หญิงมีมดลูกเพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์ในสมัยนั้นคิดกันว่ามดลูกของผู้หญิงมีพลังจิตซึ่งทำให้ผู้หญิงสามารถติดต่อกับโลกวิญญาณและเรียกดวงวิญญาณให้ลงมาเกิดเป็นบุตรผู้หญิงที่จะกลายเป็นแม่กับวิญญาณดวงนั้นจะคุยกันเรื่องต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งคู่พอใจกับข้อตกลงผลก็คือไม่มีการทำแท้งเกิดขึ้นเลยอารยธรรมกาน่าประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆ8ชนชาติด้วยกันซึ่งทำสงครามเพื่อชิงความเป็นใหญ่อยู่เป็นนิดดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการเข้าโจมตีอยู่ตลอดตาที่3สามารถถูกนำมาใช้เป็นอาวุธเช่นกันสีของมันแตกต่างกันไปตามขนาดไปตามชนชาติเช่นเหลืองเขียวม่วงดำเทาหรือน้ำตาลนอกจากนั้นแต่ละชนชาติยังมีข้อแตกต่างในเรื่องระดับของพลังจิตเฉพาะชนชาติอีกด้วยพลังที่สำคัญของตาที่3คือความสามารถในการส่งผลกระทบต่อโลกทางกายภาพหรือแรงกระทําที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยพลังจิตทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนชาตินะคะแล้วก็ผู้ชายบางคนอาจจะมีแอบนิดนึงพรสวรรค์เป็นพิเศษเดี๋ยวพี่รุจิราต่อได้เลยค่ะหน้า186ค่ะถึงเรื่องในเรื่องการพยากรณ์อนาคตเนาะต่อได้เลยค่ะใช่ค่ะจากนั้นเลยโอเคค่ะก็พรสวรรค์เป็นพิเศษเช่นในเรื่องการพยากรณ์อนาคตซึ่งจะทำให้สามารถเตือนภัยเวลากำลังจะมีการโจมตีเกิดขึ้นและนั่นทำให้เขามีโอกาสช่วยพวกเดียวกันให้รอดชีวิตโชคร้ายที่ในการแสวงหาสัจธรรมชาวกาน่าไม่ได้สนใจในตัวจิตเองแต่กลับจดจ่ออยู่กับการพัฒนาพลังจิตของตนมากกว่าผลก็คือพอทวีปหายไปและพวกเขากลับคืนสู่โลกที่แท้จริงกันหมดส่วนใหญ่จึงไปขยายพบเซนินเพนงูและพบแห่งเวทมนต์ในสวรรค์ชั้นรองไม่มีใครเกิดมามีตามที่3อีกต่อไปตั้งแต่อารยธรรมกาน่าถูกทำลายแต่จักรราบนหน้าผาซึ่งมีการพูดถึงกันในวิชาโยคะก็มีที่มาจากการมีอยู่ของตาที่3นี้เองอารยธรรมกาน่าซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีพลังจิตเป็นพื้นฐานเดินทางสู่จุดจบรุนแรงโดยถูกทำลายในภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความหายนะฉับพลันและร้ายแรงเมื่อทวีปแยกออกเป็น2เสียงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเย็นวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อประมาณ 735,000 ปีที่แล้วมีเสียงอึกทึกครึกโครมดังขึ้นมาจากภายในโลกและเกิดรอยแยกขนาดใหญ่จากเหนือลงใต้ผ่ากลางเอคาน่าซึ่งเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของประเทศรอยเลื่อนขยายออกอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมีความยาว100กิโลเมตรหรือเกิน60ไมล์และเริ่มมีน้ำทะเลเอ่อท่วมเป็นลางบอกเหตุอันเลวร้ายถึงการแยกออกจากกันของทวีปแล้วความพินาศย่อยยับก็เข้าจู่โจม3วันให้หลังเมื่อเกิดคลื่นกระแทกแนวดิ่งผ่ากลางเมืองจนวินาศสันตโลประชากรทั้งหมด 300,000 คนของเอคาน่าล้มหายตายจากสูญสิ้นในวันนั้นเองแนวรอยเลื่อนยังขยายออกไปอีกเป็นหลายพันกิโลเมตรทำให้ทวีปแยกออกเป็น2ส่วนกระบวนการแบ่งแยกใช้เวลาเป็นหมื่นๆปีจึงเสร็จสมบูรณ์และในที่สุดทั้ง2ซีกก็แยกห่างจากกันจนกลายเป็นแผ่นดินซึ่งปัจจุบันเราเรียกกันว่าทวีปแอฟริกากับทวีปอเมริกาใต้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกาน่ามีเมืองชื่อเอเมลนาซึ่งผู้อาศัยชำนาญเป็นพิเศษเรื่องการพยากรณ์อนาคตด้วยความสามารถนี้ชาวเอเมลนาบางคนจึงมองเห็นมหันตภัยที่กำลังจะเกิดและลงเรือหลบหนีไปยังทวีปใหม่ที่ยังไม่มีใครจับจองซึ่งถูกค้นพบทางทิศใ
เรื่องราวการเดินทางของพวกเขาตกทอดมาสู่เราว่าเป็นเรื่องราวของเรือในเรือโนอานั่นเองพวกเขาสูญเสียเครื่องมือทั้งหมดของอารยธรรมไปพร้อมกับผู้มีพรสวรรค์เป็นเลิศมากมายหลายคนและตกต่ำลงมาเป็นเกษตรกรธรรมดาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพลังของตาที่สามจึงเสื่อมลงโอเคขอบคุณค่ะพี่รุจิราจินซังพร้อมไหมจ๊ะฮัลโหลจินจ้าต่อไปจะเป็นหน้า188นะคะจินมายังคะเหมือนเมื่อกี้เสียงจินหรือเปล่าจริงเหรอไม่รู้แต่เห็นติดไมค์อยู่นะจินอยู่ไหมครับจินอยู่ไหมครับจินหนึ่งครับสองสามค่ะโซเดียมโอเคเดี๋ยวมาคุณน้อยลุยเลยค่ะก่อนนี้อันก่อนแล้วรอจินเนาะโอเคสามอารยธรรมไมยุทรัมหลายอารยธรรมเกิดขึ้นและล่มสลายบนทวีปใหม่แต่ถึงตอนนี้อารยธรรมที่สำคัญที่สุดคืออารยธรรมไมยุทรัมซึ่งเฟื่องฟูช่วงระหว่าง 300,000 ถึง 153,000 ปีที่แล้วในท้ายที่สุดทวีปนี้ก็ได้รับการตั้งชื่อตามวัฒนธรรมไมยุทรัมทวีปแอนตาร์กติกาในปัจจุบันประกอบด้วย 80% ของทวีปไมยุทรัมแต่เดิมแต่แกนหมุนของโลกในสมัยนั้นอยู่ในตำแหน่งต่างจากปัจจุบันไมยุทรัมจึงมีสภาพอากาศอบอุ่นผู้อาศัยสร้างสังคมกสิกรรมและปลูกธัญพืชที่คล้ายคลึงกับข้าวสาลีในปัจจุบันอันที่จริงแล้ววัฒนธรรมไมยุทรัมมีเอกลักษณ์เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับอาหารมีการค้นคว้าวิจัยมากพอควรเพื่อหาว่าอาหารชนิดใดกับอาหารชนิดใดรวมกันจะมีประโยชน์มากที่สุดในทางโภชนาการและในแง่ของผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของชีวิตคนเรานักเกษตรวิทยาค้นหาว่าอาหารชนิดใดที่ทำให้คนมีจิตใจอ่อนโยนเนื้อสัตว์ชนิดใดที่พัฒนาระบบประสาทผลิตภัณฑ์นมเนยชนิดใดที่ควรรับประทานกี่ครั้งต่อวันเพื่อยืดอายุขัยของมนุษย์และแอลกอฮอล์ชนิดใดที่ส่งผลดีต่อสมองพวกเขาศึกษาเกี่ยวกับอาหารในทุกแง่ทุกมุมเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนั้นวิทยาศาสตร์การอาหารแต่ละแขนงก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารที่ช่วยให้อายุยืนยาวด้านอาหารที่เพิ่มกำลังวังชาและด้านอาหารที่เสริมความจำเด็กทุกคนเรียนหนักเพื่อจะกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งผลที่ตามมาคืองานวิจัยมากมายก่ายกองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยในการกินกับความคิดจิตใจของมนุษย์อย่างไรก็ตามต่างจากชาวกาน่าซึ่งชอบรบพุ่งแต่ให้ความสำคัญจริงจังกับพลังทางจิตวิญญาณชาวไมยุทรัมเป็นคนรักสันติแต่มักดูแคลนสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวกับโลกวิญญาณดังนี้จึงเป็นการยุติธรรมหากจะกล่าวว่าวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นวัฒนธรรมแรกที่ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมแม้ว่าการค้นพบของพวกเขาในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างอาหารกับความคิดจิตใจของมนุษย์จะมีความสำคัญอย่างไม่ต้องสงสัยแต่การเอาแต่จดจ่ออยู่กับอาหารทำให้พวกเขาละเลยภารกิจตั้งแต่ดั้งเดิมของมนุษย์ซึ่งก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับวิญญาณและการพัฒนาตัวตนโดยผ่านวินัยทางจิตวิญญาณไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลายคนในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่ช่วยให้ผอมเคยเกิดมาใช้ชีวิตในอารยธรรมไมยุทรัมแล้วหลายชาติและยังไม่ลืมความหลงไหลที่เคยมีต่อการวิเคราะห์และการทดลองอาหารอารยธรรมไมยุทรัมเจริญถึงขีดสุดเมื่อประมาณ 160,000 ปีที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่โมริยาลงมายังโลกโดยเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์นามว่าเอมูลาท่านตั้งหน้าทำงานเพื่อปลุกระดมให้เกิดการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณด้วยคำฝันว่าจากชีวิตแห่งอาหารสู่ชีวิตแห่งจิต
อย่างไรก็ดีท่านถูกข่มเหงระหว่างเพราะไปหมิ่นขนบทางโภชนาการของมายุทธัมจนในที่สุดความพยายามทั้งหมดของท่านก็สูญเปล่ากระนั้นท่านก็ประสบความสำเร็จในการทำให้คนหันมาสนใจโอเคค่ะจีนต่อโอเคที่เห็นหน้าจีนแล้วขอโทษที่เมื่อกี้ไม่เห็นหน้าเลยโอเคจีนพร้อมนะคะเน็ตไม่รู้มันหลุดอ่านต่อเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปถึงหน้า190ค่ะและคิดว่าโลกนี้อาจมีอะไรมากกว่าแค่อาหารก็ได้จึงอาจพูดได้ว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกการเคลื่อนไหวทางศาสนายุคใหม่ที่ต่อต้านค่านิยมแบบวัคคุนิยมแต่เมื่อ 153,000 ปีก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือของแกนโลกทำให้สภาพอากาศของมายุคฮัลลัมกลายเป็นขั้วโลกเหนือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสภาวะสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของการล่มสลายของอารยธรรมมายุคฮัลลัมนี่เห็นเลยเย็นวันหนึ่งผู้คนสังเกตว่าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงผิดปกติผิดแผกจากเวลาพระอาทิตย์ตกดินตามธรรมดาราวกับว่าท้องฟ้าค้างผืนขุ่นย้อมด้วยเลือดพวกเขาขำนี่ถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้คืนนั้นเวลาประมาณ22นาฬิกามีคนสังเกตว่าดวงดาวดูจะพากันร่วงลงมาจากฟ้าพวกเขาตื่นกลัวเพราะตระหนักด้วยว่านี่ไม่ใช่แค่ฝนดาวหางแต่ดวงดาวเหล่านั้นต่างหากที่กำลังเปลี่ยนตำแหน่งแน่นอนว่าดวงดาวย่อมเปลี่ยนตำแหน่งอยู่แล้วแต่ก็เฉพาะตามการหมุนของโลกในแต่ละวันเท่านั้นแต่ที่เป็นอยู่คือโลกนั่นเองที่กำลังเคลื่อนที่ผิดปกติโลกหมุนราวกับลูกบอลพุ่งขึ้นมาจากทะเลพอหยุดหมุนแกนของมันก็เปลี่ยนตำแหน่งผลของปรากฏการณ์นี้รู้สึกได้อย่างชัดเจนตลอดหลายเดือนผ่านมาหิมะเริ่มตกในมายุคลัมซึ่งแต่เดิมเคยมีสภาพอากาศอบอุ่นพื้นดินก็แข็งเยือกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนสัญญาณเตือนความตายสำหรับอารยธรรมเกษตรกรรมผู้คนเริ่มอดอยากป่าแห้งบางคนพยายามอยู่ต่อไปในเมืองที่สร้างขึ้นมาใต้ดินแต่ก็อยู่ได้ไม่เกิน2หรือ3ปีโชคร้ายสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องมายุคลัมเพิ่งจะเข้าสู่ฤดูมรสุมตอนที่ขั้วโลกขยับฝนจึงตกลงมาเป็นหิมะภายในเวลาน้อยกว่า2สัปดาห์หิมะตกลงมาสูงกว่า5เมตรหรือ16ฟุตนครหลวงลาไมยุทธโขหิมะกลบมิดแม้ว่าผู้อาศัยบางส่วนจะหลบหลีกไปยังทางเรือได้ก็ตามด้วยเหตุนี้อารยธรรมไมยุคลัมบางส่วนจึงหลบล่อนออกไปตั้งถิ่นฐานในทวีปใหม่ได้4อารยธรรมลามูเดียสมัยนั้นยังไม่มีทวีปใดอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมีแต่เกาะขนาดใหญ่ประมาณ2เท่าของญี่ปุ่นนะที่นี้นี่เองผู้ลี้ภัยจากมายุคลัมหลายพันคนมาตั้งถิ่นฐานและเริ่มสร้างครอบครัวอย่างไรก็ดีประมาณ 86,000 ปีที่ผ่านมาแผ่นดินนี้เริ่มยกตัวสูงขึ้นมาจากมหาสมุทรและในช่วงเวลาสั้นๆเพียงประมาณ1ปีมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทวีปลาโมเดียอย่างสมบูรณ์และเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีรูปร่างโดยคร่าวๆเป็นรูปเพชรยาว 3,500 ยาว 3,500 กิโลเมตร2,170ประมาณ 2,175 ไมล์จากตะวันออกจรดตะวันตกและ 4,700 กิโลเมตรหรือประมาณ 2,920 ไมล์จากเหนือจรดใต้ต้นไม้และพืชพันธุ์นานาค่อยๆปกคลุมพื้นผิวทวีปดินก็มีความอุดมสมบูรณ์มากเมื่อประมาณ 44,000 ปีที่แล้วบุรุษผู้ซึ่งถูกกำหนดว่าสวรรค์ต้องมาเกิดใหม่ในอาณาจักรกรีกโบราณที่ซึ่งเขาจะเป็นที่รู้จักกันในนามซุสก็คือกำเนิดขึ้นมาในลามูเดียและได้รับขนานนามว่าเอเลมาเรียซึ่งเป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งนี้เป็นอัจฉริยะด้านการเขียนการวาดและดนตรีเก
จบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต่อไปซูซูกิมาเลยโอเคค่ะต่อเลยนะคะเมื่อกี้ถึงไหนอย่างตอนนี้ต่อนะอย่างยิ่งนี้เป็นอาชาด้านการเขียนการวาดและดนตรีท่านใช้ความสามารถเป็นเลิศทางศิลปะของท่านเป็นสื่อในการแสดงให้เห็นให้คนเห็นถึงความสุขใสของการยึดอยู่และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผลลัพธ์จากงานของท่านคืออารยธรรมดามุนเมียกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเพราะความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นทางศิลปะแขนงต่างอย่างดนตรีจิตรกรรมวรรณกรรมกวีนิพนธ์สถาปัตยกรรมและประติมากรรมหลายคนที่มีความสามารถทางศิลปะสูงในทุกวันนี้ต่างเรียนรู้ทักษะจากลาบูเนียในอดีตชาติหลังจากเอเลมาเรียผู้ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ได้จากไปมนุษย์ก็ลงมายังโลกในลาบูเนียและทำให้โลกสว่างเจิดจ้าจากการมาเยือนของท่านเมื่อ 29,000 ปีแล้วตอนที่ท่านถือกำเนิดท่านเป็นรู้จักในนามมาการิสซึ่งแปลว่าคู่แข่งท่านรับชื่อดังกล่าวมาด้วยเหตุผลสองประการประการแรกผู้คนถือกันว่าท่านมีความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ทัดเทียมกับเอเลมาเรียผู้ซึ่งได้รับการยกย่องบูชาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ประการที่2ท่านสอนชนเผ่าต่างๆให้ใช้ศิลปะแข่งขันกันมนูหรืออาจารย์มาการิสตามที่ผู้คนเรียกขานผสมผสานศิลปะแขนงต่างๆเข้ากับหลักการแข่งขันก่อนอื่นท่านแบ่งศิลปะทั้ง5แขนงคือดนตรีจิตรกรรมวรรณคดีสถาปัตยกรรมและหัตถกรรมพื้นบ้านออกมาสำหรับ5เผ่าและเสนอให้5ทั้ง5เผ่าพยายามพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์แบบและท่านก็จัดให้มีการประกวดทุก3ปีเพื่อคัดเลือกผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในช่วงนั้นเผ่าของชนะได้สิทธิ์ในการปกครองประเทศจนว่าจะถึงการประกวดครั้งต่อไปการประกวดจำกัดเฉพาะศิลปะแขนงที่กำหนดก็จริงแต่ก็นับว่ายิ่งสำคัญที่สุดและเนื่องจากผู้ชนะได้รับอำนาจให้ปกครองประเทศนั้นเท่าที่กำหนดจึงอาจกล่าวว่านี้เป็นแม่แบบของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นโดยการสอนศิลปะจะนำไปสู่พระเจ้าในท้ายสุดอาจารย์มาการิสจึงทุ่มเทให้กับการรวบศาสนาจักรและรับเป็นหนึ่งในการจู่อารยธรรมลาบูเนียก็หายสับสนเมื่อประมาณ27,000 ปีที่แล้วบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนอากาศร้อนอย่างยิ่งผู้ใส่ทั้งหมดกำลังฟังดนตรีอันไพเราะอยู่อย่างปิติด้วยคำที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะพวกเขาคุ้นเคยกับการปุหิตตนให้กับดนตรีเป็นเวลา2ชั่วโมงทุกวันในยามบ่ายและในช่วงหยุดพักนี้เองหายนะก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันคมระยะที่แขวนอยู่บนเพดานเริ่มแหว่งอย่างหนักและกระจกทุกบานของหน้าต่างก็แตกละเอียดลงแสดงคอนเสิร์ตโลกสมัยขนาดมหามาถล่มทลายลงมากับพื้นภายในในช่วงเวลาไม่กี่ทีขนาดแถบตอนออกทั้งหมดของทวีปเริ่มจมลงมหาสมุทรพอบ่าย4 โมงคือทวีปก็หายไปแล้วเช้าวันต่อมาพระอาทิตย์ขึ้นตอน7 นาฬิกาส่องแสงลงมามหาสมุทรอันว่างไร้สายมันมีร่องรอยของทวีปลงเลยเลยมีแต่ซากศพจำนวนมากมายนับเป็นช่วงที่ถูกกระลอกขึ้นมหาสมุทรอินเดียซัดโยนอารยธรรมลาบูเนียถูกทำลายสิ้นซากประชากรทั้งหมด2,500,000คนหายไปใต้ทะเลไม่มีผู้รอดชีวิตเลยไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วแต่ว่าทำของพวกเขาอยู่รอดปลอดภัยชาวลาบูเนียมีอาณาคมอยู่ทวีปที่ชื่อโมอาซึ่งคนหลังเป็นรู้จักกันในนามว่าในชื่อหมูโอเคค่ะขอบคุณค่ะและเสร็จแล้วค่ะ5อารยธรรมหมูในทางภูมิศาสตร์ทวีปหมูในมหาสมุทรแปซิฟิกเก่าแก่กว่าทวีปลาโมเดียกล่าวคือทวีปนี้ผุดขึ้นมาจากทะเลเมื่อ 370,000 กว่าปีมาแล้วรูปร่างของมันเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษพอถึงจุดสิ้นสุดของอารยธรรมลาโมเดียมันมีขนาดใหญ่ประมาณ2เท่าของทวีปออสเตรเลียในปัจจุบันและตั้งอยู่ตรงบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศอินโดนีเซียผู้คนอาศัยอยู่บนทวีปนี้มาเป็นเวลาแสนปีแต่ในแง่ของวัฒนธรรมพวกเขาไม่ได้เจริญก้าวหน้ามากนักทางตอนเหนือผู้อาศัยดำรงชีพโดยการจับปลาเป็นหลักส่วนผู้อาศัยอยู่ทางใต้ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ผู้ที่อยู่ทางตอนในส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรพออารยธรรมในลาโมเดียรุ่งเรืองประชากรของเขาก็หันมามองทวีปหมู่และตัดสินใจว่าจะเข้ายึดครองดินแดนนี้ชาวลาโมเดียสร้างกองทัพเรือกำปั่นขนาดใหญ่และตั้งแต่ประมาณ 28,000 ปีที่แล้วพวกเขาก็เริ่มยึดเมืองสำคัญคนพื้นเมืองบางคนถูกขนส่งกลับไปยังลาโมเดีย
พื่อทำงานเป็นทาสและทำงานขั้นต่ำปล่อยให้ชาวอาณานิคมมีเวลาทุ่มเทให้กับศิลปะการไม่ใส่ใจเพื่อนมนุษย์เช่นนี้ก่อให้เกิดเมฆหมอกมืดครึ้มแห่งพลังงานลบที่ปั่นป่วนปกคลุมอยู่เหนืออารยธรรมจนถึงการสิ้นสุดผลโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือพอถึงเวลาทวีปก็จมลงใต้คลื่นนครต่างๆของมูอาจเป็นเพียงอาณานิคมก็จริงอยู่แต่วัฒนธรรมลามูเดียกับซึมซ่านไปทั่วสังคมมีความเป็นลามูเดียทั้งสีสันและรูปแบบประมาณ 20,000 ปีที่แล้วเอสคาเลนซึ่งภายหลังมาเกิดใหม่เป็นโซโลอันเตอร์ปรากฏตัวบนทวีปโมคำสอนของเอคาเลอร์เอคาเลนผู้ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์เน้นที่พลังงานทางวิทยาศาสตร์ของแสงอาทิตย์สารของท่านคือพลังของแสงสว่างสามารถเข้าใจได้ในสองลักษณะประการแรกแสงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและประการที่สองแสงเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพต่อแสงในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอลคาเลนสอนผู้คนให้พนมมือให้ประนมมือน้อมศีรษะและภูเขาข้างหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่เห็นแหล่งกำเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือแม้แต่แสงเทียนในห้องสัญลักษณ์แห่งความเคารพนี้ถูกส่งต่อไปยังวัฒนธรรมตะวันออกและเป็นที่มาของธรรมเนียมการน้อมศีรษะของโลกตะวันออกเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าแสงเป็นสิ่งมีประโยชน์เป็นที่สุดเอคาเลนขอความช่วยเหลือจากครูจากคูสฮูมิภายหลังกับชาติมาเกิดเป็นอาร์คิมีดีสและนิวตันและอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ของแอนลินในการหาหนทางต่างๆเพื่อขยายกำลังของแสงสว่างดังนั้นตอนนี้เองที่ผู้คนใช้เครื่องขยายกำลังแสงขนาดมหึมาแทนเครื่องปั่นไฟในการให้แสงสว่างภายในห้องขับเคลื่อนเรือและเป็นพลังที่ใช้ในอุตสาหกรรมตรงใจกลางทุกเมืองมีพีระมิดสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละด้านยาว30เมตรมากกว่า98ฟุตเล็กน้อยและส่องแสงสว่างสีเงินพีระมิดดูดซึมและขยายกำลังแสงของดวงอาทิตย์จากนั้นเองส่งต่อแสงมายังพีระมิดขนาดเล็กกว่าซึ่งแต่ละด้านยาว10เมตรจบแล้วค่ะคุณค่ะแม่ต่อต่อภาพมาหน้า196นะคะเกือบ33ฟุตค่ะและตั้งอยู่ทั่วเมืองและพีระมิดเหล่านั้นก็ส่งพลังงานมาสู่พีระมิดแต่ละหลังซึ่งด้านข้างวัดได้1เมตร3ฟุต 3.4 นิ้วแล้วก็ตั้งอยู่บนหลังคาอาคารแต่ละหลังรูปแบบของพลังพีระมิดนี้ตกทอดมาสู่อารยธรรมแอตแลนติสและโดยหลักการแล้วก็คือมีความคล้ายคลึงกันกับสิ่งที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่าพลังงานพีระมิดนี่คือการเตรียมการสำหรับยุควิทยาศาสตร์ที่จะมาถึง6นะคะยุคลามูอารยธรรมมูรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของลามูเมื่อประมาณ17,000ปีที่แล้วตอนที่ความเชื่อในธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของดวงอาทิตย์และการใช้เทคโนโลยีแสงอาทิตย์แพร่หลายลามูเป็นอดีตชาติหนึ่งของพระสักยมุนีซึ่งมาเกิดบนชวีปโมอาในตอนนั้นนามของท่านมีความหมายว่าจักรพรรดิแห่งสว่างแห่งแสงสว่างของมูตอนนี้เองที่โมอากลายเป็นที่รู้จักในนามมูและวัฒนธรรมที่เติบโตที่นั่นก็เป็นที่รู้จักกันในนามอารยธรรมโมด้วยความพึงพอใจอย่างมากกับอารยธรรมวิทยาศาสตร์ที่ปรีบานบนทวีปลามูรู้สึกว่าบัดนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะก่อตั้งอาณาจักรพระเจ้าบนแผ่นดินโลกลามูมีพลังจิตมากมายมหาศาลและสามารถสื่อสารตามใจต้องการกับจิตวิญญาณในสวรรค์ที่ซึ่งจิตวิญญาณนำทางดวงหลักของท่านคืออามอร์ซึ่งภายหลังกลายเป็นที่รู้จักกันในนามพระเยซูคริสต์คำสอนของท่านมี3ประเด็นหลักค่ะประการแรกคือประชากรทั้งหมดของมูควรเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นสิ่งที่มีอยู่ซึ่งเปรียบได้กับดวงอาทิตย์และเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์พระองค์ทรงสาดแสงสว่างของพระองค์ลงมายังผู้คนที่มีชีวิตอยู่บนโลกประการที่2ลามูกล่าวว่าประชากรทั้งหมดของมูควรดำรงชีวิตอยู่ด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักและความเมตตา
ราวกับว่ามีแสงสว่างของดวงอาทิตย์ห่มคลุมอยู่ความรักและความเมตตาของพวกเขาควรเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในลักษณะที่หัวใจของผู้อื่นเต็มไปด้วยแสงสว่างประการที่3ท่านกล่าวว่าประชากรทุกคนควรพยายามพัฒนาตนเองให้จงหนักท่านไม่ได้หมายถึงแต่เพียงในทางศิลปะหรือการเรียนรู้ทางการศึกษาหรือศิลปะการป้องกันตัวเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณซึ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดและเป็นจุดประสงค์ของคำสอนของท่านด้วยการตระหนักว่ารามูเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกับจิตวิญญาณซึ่งสถาปนาพุทธศาสนาในอินเดียเมื่อ 14,000 ปีต่อมาเมื่อท่านเกิดใหม่เป็นพระสักยมุนีนี่เองจึงเห็นได้ชัดว่าคำสอนของศาสนาพุทธนั้นแท้จริงแล้วมีรากเหง้าย้อนไปถึงในยุคสมัยรามูคำสอนของรามูเมื่อ 17,000 ปีก่อนนับเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาที่แท้จริงในสมัยนั้นศาสนาและการเมืองไม่ได้แยกจากกันคนมองว่าเป้าหมายของศาสนาก็คือเป้าหมายของการปกครองทางการเมืองเช่นกันและผู้นำทางศาสนาชั้นแนวหน้าก็ถูกมองว่าเป็นนักการเมืองที่ดีที่สุดด้วยนี่เป็นความคิดที่สมเหตุสมผลมากเพราะหากมวลมนุษยชาติมีที่มาจากพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มค่ะต่อเลยค่ะพี่วจิราสวัสดีค่ะถึงทุกคือรามูหรือยังนะมาของบานี่แล้วค่ะหน้า198ถึงตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะตื้อๆมันทัดแรกเลยค่ะเพราะหากโมโนได้นั้น1198โอเคหน้ามันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกเริ่มก็เป็นธรรมดาว่าผู้ที่นำพวกเขาขณะมีชีวิตอยู่บนโลกก็ควรจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดกล่าวอย่างคือเป็นผู้นำทางศาสนาผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองทุกคืนรามูจะนั่งคุกเข่าในวิหารและสนทนากับจิตวิญญาณชั้นสูงขอให้พวกท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับนโยบายของชาตินี่คือพื้นฐานอันแท้จริงของการเมืองเนื่องจากนักการเมืองมีอำนาจเหนือผู้คนและหากทำผิดผลลัพธ์จะไม่ได้ตกอยู่ที่พวกเขาเท่านั้นแต่อยู่ที่ชีวิตและวิญญาณของประชาชนทั้งหมดด้วยในการที่มนุษย์ธรรมดารับเอาอำนาจนี้มาไว้กับตนเองนับเป็นที่สุดแห่งความโอหังดังนั้นสิ่งแรกที่นักการเมืองควรทำคือนอบน้อมถ่อมตนต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเปิดใจและฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสอย่างไรก็ดีในที่สุดรามูก็จากโลกนี้ไปคำสอนที่ยิ่งใหญ่ของท่านค่อยๆถูกกัดกร่อนและลืมเลือนผลก็คือยุคทองของมูต้องสิ้นสุดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนเริ่มปฏิเสธพลังแห่งการรู้แจ้งและการบูชาวิญญาณสัตว์อันเป็นอัปมงคลก็แพร่หลายเป็นการบูชาอำนาจทางจิตวิญญาณอันต่ำช้าอย่างวิปริตซึ่งหมิ่นคำสอนแห่งความรักและความเมตตาและทำให้เมฆอันมืดครึ้มแห่งพลังงานทางความคิดชั่วร้ายแผ่ไปทั่วทั้งทวีปดังนั้น 15,300 ปีที่แล้วมูก็เริ่มจมลงใต้มหาสมุทรเป็น3ระยะแม้แต่นครอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นนครสมัยใหม่ที่ตั้งชื่อตามรามูก็หายไปใต้คลื่นมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อถึงวาระคราวนี้อีกเช่นกันที่มีผู้อาศัยบางส่วนสามารถหลบหนีทางเรือบรรดาผู้ที่มุ่งไปทางเหนือกลายมาเป็นบรรพบุรุษของชาวเวียดนามญี่ปุ่นและจีนบางคนก็ไปทิศทางตะวันออกข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกและอาศัยอยู่บนเทือกเขาแอนดีสกลุ่มที่3เดินทางแสวงหาโลกใหม่และในที่สุดก็เจอแอตแลนติสในมหาสมุทรแอตแลนติก7อารยธรรมแอตแลนติสยุคแอตแลนติสเป็นยุคก่อนหน้ายุคของเราแอตแลนติสตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตรงบริเวณซึ่งทุกวันนี้รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจากเดิมที่เคยเป็นเกาะขนาดเล็กกว่าหมู่เกาะอังกฤษกลับขยายขึ้นมาเป็นดินแดนใหญ่โตกว้างขวางของทวีปใหม่โดยสมบูรณ์หลังการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลเมื่อ 75,000 ปีที่แล้วคนเริ่มมาอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อประมาณ 42,000 ปีที่แล้วแต่ผู้อาศัยรุ่นแรกเป็นชนเผ่าที่มีชีวิตเรียบง่ายมากซึ่งข้ามาจากเกาะในบริเวณใกล้เคียงอารยธรรมที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นบนทวีปจนกระทั่งเมื่อประมาณ 16,000 ปีที่แล้วซึ่งเป็นเวลา 2-300 ปีก่อนที่มูจะหายไปตอนนี้เองที่คุตฮูมิซึ่งภายหลังกลับมาเกิดในกรีกเป็นอาร์คิมิดิสนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ถือกำเนิดบนโลกเพื่อนำอารยธรรมมาสู่ผู้คนซึ่งก่อนหน้านั้นดำรงชีพด้วยการจับปลาหรือล่าสัตว์คุตฮูมิหลงไหลในอำนาจลึกลับของชีวิตพืชท่านต้องการรู้ว่าเหตุใด
เมล็ดจึงงอกออกมาเป็นต้นเป็นใบและออกดอกท่านต้องการจะเข้าใจว่าลำต้นเติบโตขึ้นมาจากหัวพืชได้อย่างไรจึงใช้เวลาศึกษานาน20ปีและในที่สุดก็ค้นพบพลังงานที่แท้จริงซึ่งก็คือพลังชีวิตอย่างที่ท่านอาจกล่าวไว้ในตอนนั้นว่าชีวิตนั้นเองเป็นชีวิตนั้นเองเป็นคลังพลังงานเมื่อพลังงานเปลี่ยนรูปก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานขนาดใหญ่หากเพียงแต่เราจะสามารถเบี่ยงเบนพลังงานบางส่วนของพลังงานนี้ก็อาจนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลได้คุณแม่ต่อไปคะหรือน้องนิดแม่อ่านไปหรือยังคะอ่านแล้วเนาะไม่อ่านแล้วค่ะต่อไปก็เป็นน้องมี่แล้วก็น้องจินเอาเป็นจินก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนจินหายไปเนาะแล้วพี่แบบแทรกแทนเดี๋ยวจินขึ้นก่อนเลยค่ะค่ะจะเป็นถุงหน้าสองจ่าอะไรนะมันค่ะหน้า200ค่ะแล้วก็พี่เขาอ่านถึงว่าท่านใช้เวลาอีก10ปีอ๋อพี่อ่านสองย่อหน้าไปแล้วงั้นอ๋อย่อหน้าค่ะพอดีพี่รุจิราเขาใช้หนังสือคนละแบบอ๋อพิมพ์คนละ edition เนาะใช่ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะโอเคจินโอเคนะคะอ๋องั้นต่อย่อหน้าสามแล้วกันค่ะท่านใช้เวลาอีก10ปีในการพยายามหาทางนำพลังงานจากพลังงานชีวิตมาใช้จนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จนวัตกรรมของท่านเป็นรูปแบบของพลังงานที่ขับเคลื่อนอารยธรรมนี้เรียกได้ว่าเกิดแสงชนิดใหม่สองสว่างบนแอตแลนติสการใช้พลังงานที่กำเนิดจากพลังชีวิตเป็นไปในลักษณะที่เหมือนกันอย่างมากกับที่เราใช้ไฟฟ้าทุกวันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวขอบหน้าต่างของบ้านแต่ละหลังจะมีขวดแก้วตั้งเรียงกันในขวดแก้วมีหัวพืชดอกอยู่ข้างในและมีลวดนิโครมโยงจากแต่ละหัวไปยังเครื่องจักรซึ่งดึงพลังงานจากหัวพืชดอกขนาดเริ่มแตกหน่อและเติบโตจากนั้นพลังงานนี้ก็ถูกป้อนเข้ามาในเครื่องควบแน่นควบเครื่องขยายเพื่อเพิ่มกำลังก่อนที่จะจ่ายออกไปตามส่วนต่างๆของครัวเรือนอย่างไรก็ดีวิถีชีวิตดังกล่าวในแอตแลนติสเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเมื่อ 15,300 ปีที่ผ่านมาเมื่อฮู้รอดชีวิตจากทวีปหมู่ซึ่งจมหายเดินทางมาถึงในที่สุดในบรรดาคนเหล่านี้มีนักวิทยาศาสตร์บางคนซึ่งรู้ความลับแห่งพลังพีระมิดหมู่ร่วมเดินทางมาด้วยและพวกเขาก็มอบความรู้นี้ให้กับผู้อาศัยในมาตุภูมิใหม่ของพวกเขาในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นเองมหาเนียลไลไมเคเยอร์ก็มาเกิดในโลกนี้เป็นมนุษย์นามคูสเตนัสสารที่ท่านเทศนาเป็นเทวนิยมรูปแบบหนึ่งซึ่งผสมพลังพีระมิดกับการบูชาดวงอาทิตย์เข้าด้วยกันท่านประกาศว่าผู้สิ่งที่สามารถอธิบายตามตรรกะและวิทยาศาสตร์รู้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะพระเจ้าทรงละสิ่งที่เป็นตรรกะและวิทยาศาสตร์ครูเซนัสกล่าวว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือแสงอาทิตย์และแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็เป็นแก่นของสิ่งที่ท่านสอนแสงของดวงอาทิตย์ช่างเป็นสิ่งวิเศษเหลือเกินท่านกล่าวแสงนี้ไม่ได้เพียงแค่สามารถนำมาแปลรูปตามหลักวิทยาศาสตร์โดยใช้พลังพีระมิดเพื่อก่อประโยชน์ต่อคนเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เราเห็นว่าจิตพระเจ้าทำงานอย่างไรด้วยในที่สุดพลังพีระมิดก็ถูกนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานสำหรับการบินและการขนส่งวัฒนธรรมแอตแลนติกพัฒนาถึงที่สุดประมาณ 12,000 ปีที่แล้วภายใต้การนำของคอสผู้รู้ทุกสิ่งและมีความสามารถทุกอย่างเขาเป็นอัจฉริยะในสาขาต่างๆมากมายรวมถึงศาสนาการเมืองปรัชญาวิทยาศาสตร์และศิลปะและมีหน้าที่รับผิดชอบแค่จะเพียงผู้เดียวในการสร้างวัฒนธรรมแอตแลนติกโดยรวมในขั้นสุดท้ายขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ต่อนะอืมค่ะ
แอตแลนติสโดยรวมในขั้นสุดท้ายท่านมีพรสวรรค์สูงเป็นพิเศษทางวิทยาศาสตร์ผลก็คือแอตแลนติสสามารถพัฒนาแซงหน้ามูเสียอีกในทางเทคโนโลยีมีการผลิตเครื่องบินและเรือดำน้ำซึ่งขับเคลื่อนโดยพลังพีระมิดเครื่องบินของแอตแลนติสดูจะมีรูปร่างแปลกมากในสายตาของเราคล้ายกันมากกับปลาวาฬตัวยาว30เมตรหรือเกิน98ฟุตเล็กน้อยและเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตร13ฟุตท่อนบนเติมแก๊สเพื่อให้ลอยขึ้นท่อนล่างสำหรับบรรทุกผู้โดยสารและเพื่อให้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้20คนแต่ละลำจึงมีสิ่งที่เหมือนกับครีบบนหลังคาซึ่งจริงๆแล้วเป็นพีระมิดสีเงิน3หลังที่ให้พลังแก่ใบพัดที่ติดอยู่ข้างหลังด้วยแหล่งกำเนิดของพลังขับเคลื่อนเช่นนี้เครื่องบินแอตแลนติสจึงสามารถบินได้เฉพาะวันที่มีแดดเท่านั้นทุกเที่ยวบินจะถูกยกเลิกเมื่อฝนตกส่วนเรือดำน้ำก็ทำจากโลหะชนิดพิเศษโลหะผสมชนิดพิเศษและถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงเหมือนออคาหรือปลาวาฬเพชรฆาตยาว20เมตรเกือบ16ฟุตและกว้าง4เมตร13ฟุตวาฬเพชรฆาตเป็นสัญลักษณ์ของแอตแลนติสแม้ว่าจะมีนักทฤษฎีบางคนอ้างว่าแอตแลนติสได้รับการตั้งชื่อตามปราสาทผู้มีนามว่าแอตลาสก็ตามแต่คำว่าแอตแลนติสจริงๆแล้วแปลว่าวาฬเพชรฆาตสีทองเรือดำน้ำก็มีพีระมิด3หลังติดตั้งอยู่บนพื้นผิวด้านบนซึ่งมองจากไกลๆแล้วเหมือนครีบหลังของปลาวาฬเพชรฆาตเรือจะโผล่ขึ้นมาชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ก่อนดำลงไปในน้ำอีกครั้งแอตแลนติสเปิดฉากยุคสมัยซึ่งวิทยาศาสตร์จะเป็นใหญ่หลังจากทอดผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิตผู้คนก็สืบทอดคำสอนของท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่โชคร้ายที่ไม่มีผู้นำคนใดมีความรู้เทียบเท่าความรู้อันไพศาลและมากมายหลายด้านของทอดไม่นานสังคมเริ่มมองวิทยาศาสตร์ว่าสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดอย่างไรก็ดีมีบางคนข้องใจกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นพวกเขาพูดชัดเจนว่าจะว่าไปแล้วพระเจ้าอาจไม่ได้มีพระประสงค์ให้วิทยาศาสตร์เป็นใหญ่เหนือทุกอย่างก็เป็นได้หรืออันที่จริงแล้วพระเจ้าอาจมีพระประสงค์ไปในทางอื่นเลยก็ได้นักปฏิรูปศาสนาชั้นรองหลายคนเป็นแบบนี้และยุคดังกล่าวซึ่งยังคงอยู่ประมาณพันปีจึงกลายเป็นที่รู้จักในนามยุคแห่งข้อถกเถียงนับร้อยด้วยประการชนีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 11,000 ปีที่แล้วช่วงที่แอตแลนติสเริ่มจมตอนแรกพื้นที่1ใน3ทางทิศตะวันออกของทวีปหายไปก่อนต่อมาเมื่อ 1,700 ปีที่แล้วพื้นที่1ใน3ทางทิศตะวันตกก็หายไปอีกในที่สุดก็เหลือเพียงพื้นที่1ใน3กลางทวีปเท่านั้นที่ยังอยู่พ้นพื้นผิวมหาสมุทรแต่กระนั้นชีวิตสำหรับผู้อาศัยแห่งอารยธรรมนี้ยังคงดำเนินต่อไปเช่นที่เป็นมาเสมอโอเคค่ะต่อไปโทมายอซังค่ะโทโมโยซังต่อนะคะขอบคุณค่ะข้อที่แปดยุคอากาชาประมาณ14,000ปีที่แล้วหรือวงเล็บ8,400ปีก่อนคริสตกาลอากาชาถือกำเนิดมาในนครหลวงของทวีปคือปอติสซึ่งมีประชากรราว700,000คนและเป็นบัลลังก์สืบทอดราชวงศ์อาร์เมนดาซึ่งปกครองทวีปอากาชาพระสูตรเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์อาร์เมนดาพระนามสมัยทรงพระเยาว์คืออามอนพระองค์ทรงขึ้นครองราชเมื่อพระชนมายุ24พรรษาและทรงเปลี่ยนพระนามมาเป็นอากาชาซึ่งแปลว่าผู้เทิดทูนปัญญาอันที่จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ในอดีตชาติเช่นเดียวกับลามูกษัตริย์อากาชาซึ่งทรงเป็นทั้งผู้ทำทักษะและการเมืองวิหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
พระราชวังถูกสร้างขึ้นเป็นรูปพีระมิดสีทองสูง30เมตรวงเล็บเกิน98ฟุตเล็กน้อยและเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางศาสนาที่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในการครองราชย์ขององค์คือพระองค์ทรงโปรดให้ประชากรมากกว่า 100,000 คนมาชุมนุมกันณจตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองทรงเทศนาให้พวกเขาฟังเดือนละครั้งพอถึงตอนนี้ก็แบกที่เทคโนโลยีของแอร์ติสจะผลิตไมโครโฟนขยายเสียงและระบบเสียงประกาศสาธารณะซึ่งเหมือนกันกับประเทศที่เราใช้กันทุกวันนี้อย่างมากคำสอนของกาชาคล้ายคลึงกันกับคำสอนที่พระองค์ทรงเทศนาเมื่อกลับมาประสูติเป็นพระเยซูในภายหลังซึ่งเกี่ยวกับคำรักเป็นหลักสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นแตกต่างกันเป็นแต่ละวาระแต่สารหลักยังคงเหมือนกันและอาจสรุปเป็นถ้อยแถลงชัดเจนสี่ประการดังนี้พระเจ้าทรงเป็นความรักและในฐานะบุตรของพระเจ้าพบมนุษย์ทุกคนล้วนมีความรักอยู่ในหัวใจในการดำเนินตามแนวทางแห่งความรักการแรกจงรักพระเจ้าจากนั้นรักเพื่อนบ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์และสุดท้ายจงรักผู้รับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งก็คือตัวท่านเองในแต่วันจงภาวนาอยู่คนเดียวเงียบและสนทนากับเทพผู้คุ้มครองเทพผู้ชี้ทางของท่านความรักของมนุษย์วัดจากคุณภาพของความรักที่ท่านให้ไม่ใช่ปริมาณดังนั้นจงพัฒนาคุณภาพความรักของท่านเถิดคำสอนของกษัตริย์อากาชานั้นน่าชื่นชมและพระสกนิกรส่วนใหญ่ก็เคารพบูชาพระองค์อย่างสูงแต่จากนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นในรูปแบบของเทวนิยมซึ่งเทศนาโดยบุคคลศักดิ์สิทธิ์นามว่าปูชนัตวงเล็บมหาเนวไลมายเทเยอร์พวกเขาจึงวางแผนจะสังหารพระองค์ปูชนัตสอนว่าพระเจ้าทรงเป็นตนที่มีตรรกะและให้ความสำคัญอย่างมากกับวิทยาศาสตร์และเหตุผลแต่แล้วกับมีกษัตริย์อากาชาทรงเทศนาเกี่ยวกับความรักและตลาดถึงเทพคุ้มครองเทพชิตาซึ่งล้วนขัดแย้งกับวิสัชความมีเหตุผลโอเคเรียบร้อยแล้วรัตกะวิทยาขอบค่ะค่ะแม่ต่อเนาะและตรรกะวิทยาพวกเขาเชื่อมั่นว่าคำสอนของอากาชาจะชักนำคนให้หลงผิดและทำให้ขนบธรรมเนียมแต่โบราณของแอตแลนติสถึงคราวสิ้นสุดลงต้องมีการกล่าวออกมาหน้าที่นี้ว่าแม้ว่ากษัตริย์อากาซ่าจะทรงเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของมนุษยชาติขนาดที่ความดีที่มีอยู่โดยธรรมชาติของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อทุกคนแต่ชาวแอตแลนติสทั่วไปยอมรับวิทยาศาสตร์ว่าเป็นใหญ่สูงสุดและพบว่าเป็นการยากที่จะเชื่อในวิญญาณที่มองไม่เห็นจนในที่สุดชาวเทวนิยมก็ทำรัฐประหารและฝังกษัตริย์อาสก้าอากาชาทั้งเป็นพร้อมด้วยพระราชวงศ์ทุกพระองค์ใต้จัตุรัสกลางเมืองซึ่งในแง่นี้ปัจจุบันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยทุกวันนี้เมื่อใดที่เราพยายามจะเทศนาความจริงเราต้องเผชิญกับการต่อต้านจากอำนาจความชั่วอยู่เสมอตอนที่ผู้คนบุกเข้าไปในพระราชวังมีสมาชิกเพียงคนเดียวของราชวงศ์คือโอรสพระองค์แรกของกษัตริย์อากาชาซึ่งมีพระนามว่าอามอนที่2สามารถหลบหนีทางเครื่องบินไปยังอียิปต์ณที่นั้นพระองค์ทรงสอนผู้คนให้นมัสการพระอาทิตย์จึงทรงเป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้ในนามอามอนราคำสอนของพระองค์ยังเป็นที่มาของการสร้างพีระมิดอียิปต์แต่แรกเริ่มอีกด้วยในบรรดาเทวทูตแห่งแสงสว่างมากมายที่มีชีวิตอยู่บนโลกในกายมนุษย์ในสมัยนั้นมีหลายคนที่ถูกสำเร็จโทษตอนที่เกิดการปฏิวัติดูเหมือนว่าความชั่วจะมีขอโทษค่ะความชั่วจะมีชัยในแอตแลนติสอยู่ระยะหนึ่งแต่เมื่อหมู่เมฆอันมืดมนแห่งความชั่วก่อตัวขึ้นเหนือแผ่นดินจิตสำนึกแห่งโลกก็มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พื้นที่ที่เหลืออยู่ของทวีปจมลงใต้ทะเลภายในวันเดียวแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งอารยธรรมอันตรธานภายในชั่วข้ามคืนเมื่อทั้งแผ่นดินจมดิ่งลงใต้คลื่นอย่างไรก็ดีมีผู้อาศัยจำนวนหนึ่งหลบหนีโดยเครื่องบินได้สำเร็จบางคนไปแอฟริกาบางคนไปสเปนและบางคนไปยังเทือกเขาแอนติสในอเมริกาใต้ที่ซึ่งพวกเขาบ่มเพาะอารยธรรมใหม่ๆ9
การแพร่หลายของอารยธรรมสมัยใหม่หลังจากแอตแลนติสถูกทำลายอารยธรรมใหม่ผุดขึ้นมาในรูปแบบต่างๆทั่วโลกกษัตริย์อามอนที่สองเสด็จไปอียิปต์ที่ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการบูชาว่าเป็นเทพและเทศนาศาสนาแห่งแสงสว่างพระองค์ทรงโปรดให้ประชากรในดินแดนนั้นซึ่งทั้งหมดดำรงชีพโดยเป็นเกษตรกรมาชุมนุมกันและทรงสอนสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างของอารยธรรมให้พวกเขาบรรดาพีระมิดซึ่งทำให้วัฒนธรรมของพวกเขามีชื่อเสียงอย่างมากในเวลาไม่นานถูกสร้างขึ้นมาโดยอิงพีระมิดที่กษัตริย์อามอนราทรงสร้างเพื่อใช้สำหรับสักการะส่วนพระองค์เมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วจิตวิญญาณของพระเยซูคริสต์มาเกิดในอียิปต์ที่ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามคาริโอท่านทรงเทศนาประชาชนโดยสารของท่านเป็นการผสมผสานกันของความรักและการสักการะบูชาแสงสว่างในอเมริกาใต้ลูกหลานของผู้ลี้ภัยทั้งจากมูและแอตแลนติสร่วมมือกันสร้างอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นนักบินอวกาศที่เดินทางไปในอวกาศวัฒนธรรมของพวกเขาจึงตั้งอยู่บนความขอบคุณนะแม่ขอบคุณค่ะหน้า208นะคะตั้งบนความปรารถนาที่จะสื่อสารกับพระองค์ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสร้างลานจอดยานอวกาศขนาดมหึมาบนเทือกเขาแอนดีสอย่างไรก็ดีเมื่อ 7,000 ปีที่แล้วกษัตริย์เรียนอัลคราวด์ทรงดำรงพระชนชีพและปกครองอาณาจักรอินคาโบราณบนเทือกเขาแอนดีสพระองค์ทรงประกาศต่อพระสงฆ์นิกรว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นนักบินอวกาศแต่ทรงดำรงอยู่ในหัวใจของพวกเขาทุกคนพระองค์กล่าวว่าทุกคนควรมุ่งสำรวจความลี้ลับของหัวใจและพยายามยกระดับตนเองเพื่อเข้าใกล้กับพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กษัตริย์เรียนอัลคราวด์นั้นแล้วแท้จริงนะคะก็คือชาติหนึ่งของลามูจากอารยธรรมมูและทอสแห่งแอตแลนติสพระองค์ทรงถูกกำหนดให้มาเกิดใหม่ในอินเดียภายหลังโดยเป็นโคตมสิทธัตถะหรือที่คนรู้จักกันในนามพระสักยมุนีพุทธเจ้าณที่นั่นพระองค์ทรงเผยแผ่คำสอนของพุทธศาสนาจิตวิญญาณแห่งมิติที่9ต่างจากจิตวิญญาณแห่งมิติที่4หรือ5กล่าวคือพวกท่านเป็นตัวตนหนึ่งเดียวแห่งพลังงานแสงอันไพศาลซึ่งจะไม่เกิดใหม่เป็นคนเดิมในแต่ละครั้งมีเพียงด้านหนึ่งของพลังชีวิตของพวกท่านเท่านั้นที่ลงมายังโลกระหว่าง 3,800 ถึง 3,700 ปีที่แล้วซูสปรากฏในกรีกหลังจากนั้นอีกนานท่านกลายเป็นที่รู้จักกันในนามผู้รู้ทุกสิ่งและมีความสามารถทุกอย่างเพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นเลิศของท่านทั้งด้านการเรียนรู้และศิลปะเนื่องจากท่านเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับศิลปะทุกแขนงในมิติที่9จึงแทบไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดเลยที่วัฒนธรรมซึ่งท่านก่อตั้งจะเต็มไปด้วยความงดงามคำสอนของท่านมุ่งเน้นที่การปลดปล่อยจิตวิญญาณมนุษย์ด้วยความไม่พอใจกับการที่ศาสนาของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำให้คนต้องทุกข์กับความรู้สึกผิดซูสเลยต้องการให้คนคงไว้ซึ่งเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นมนุษย์ของตนด้วยเหตุนี้เองเทพเจ้าหลายองค์ในเทวะตำนานกรีกจึงเป็นผู้ที่สว่างสดใสและมีความสุขโมเสสถือกำเนิดในอียิปต์เมื่อ 3,300 ถึง 3,200 ปีที่แล้วโดยเป็นบุตรของทาสสองคนท่านเป็นทารกผู้ไม่เป็นที่ต้องการซึ่งถูกปล่อยลอยน้ำไปในแพที่สานขึ้นมาจากกกโชคดีที่มีคนไปพบและนำท่านมาเลี้ยงดูในพระราชวังของผู้ปกครองดินแดนท่านไม่ทราบต้นกำเนิดอันต่ำต้อยของตนเองจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มพอทราบแล้วท่านก็นำคนเป็นแสนๆออกมาจากอียิปต์และข้ามทะเลแดงเพื่อมุ่งสู่แผ่นดินตามพระสัญญาระหว่างประกอบภารกิจอันยาวนานท่านได้รับการนำจากพระเจ้ามากพอสมควรรวมถึงบัญญัติ10ประการอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูคริสต์เสด็จมาประสูติในชนชาติเดียวกันกับที่โมเสสกอบกู้ทรงเจริญพระชนชีพและเทศนาคำสอนเกี่ยวกับความรักพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนแต่ทรงฟื้นขึ้นมาและสำแดงพระองค์ต่อเหล่าสาวกแน่นอนที่หลังจากฟื้นพระชนแล้วพระองค์ไม่เพียงปรากฏโดยเป็นวิญญาณเท่านั้นแต่ประทับลงรับประทานอาหารร่วมกับเหล่าสาวก
พื่อพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์เสด็จกลับมาอย่างแท้จริงการที่พระองค์ไม่ได้ฟื้นพระชนขึ้นมาในเนื้อหนังจริงๆนั้นเห็นได้ชัดจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ในภายหลังค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่รุจิราใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงก่อนหน้า 2,500 ปียังจะเป็นถึงแล้วก็มายุคทองยังถึงไหนแล้วคะจะเป็นภายหลังโอเคในช่วงค่ะค่ะในช่วงที่อยู่บนโลกพระเยซูทรงได้รับการนำทางทางจากจิตวิญญาณหลายดวงก็จริงแต่สารหลักของพระองค์ซึ่งว่าด้วยความรักและศรัทธารวมทั้งปรากฏการณ์แห่งการฟื้นพระชนของพระองค์เป็นผลงานของเฮเมสสาเหตุที่คริสต์ศาสนาแพร่หลายจนกลายเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญของโลกก็คือพระเยซูทรงปฏิเสธคำสอนของเทพเจ้าโบราณผู้มีจิตผูกพยาบาทของชาวยิวยาเวหรือพระเยโฮวาแต่ทรงเห็นด้วยกับพระเจ้าแห่งความรักหรือท่านเอลคันทาเรอย่างไรก็ดีเอเมสกับเทพเจ้ากรีกองค์อื่นๆเป็นผู้ที่ยกระดับศักดิ์ของพระเยซูจากศาสดาพยากรณ์เป็นหนทางแห่งการปลดปล่อยตนเองและเผยแผ่คำสอนของพระองค์ไปทั่วทั้งจักรวรรดิโรมันก่อนหน้านั้นนานกว่า 2,500 ปีที่แล้วพระสัตตยมุนีทรงเทศนาพุทธศาสนาในอินเดียขณะที่ขงจื้อสั่งสอนปรัชญาของท่านในจีนดังนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งสัจธรรมจึงถูกหว่านไปทั่วโลกผลลัพธ์ก็คืออารยธรรมที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของเราในปัจจุบันสิทธิ์แล้วก็มาถึงยุคทองหากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์อารยธรรมนับตั้งแต่1ล้านปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเราย่อมเห็นว่าอารยธรรมทั้งหลายล้วนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่หลายประการ 1. อารยธรรมทั้งหมดล้วนมีการเกิดขึ้นมาและล่มสลายไป 2. พระเจ้าหรือพระพุทธะทรงให้แต่ละอารยธรรมมีมหาจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างซึ่งนำทางเป็นผู้ดูแล 3. พอแต่ละอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดความชั่วจะต่อสู้กับลำแสงสุดท้ายและทำให้เกิดหมู่เมฆแห่งพลังงานทางความคิดอันมืดมนเคลื่อนต่ำลงมาเหนือมวลมนุษยชาติซึ่งส่งผลเป็นภัยธรรมชาติเสมออาทิการเปลี่ยนแปลงของแกนโลกหรือการจมลงของทวีซึ่งนำอารยธรรมมาพบกับจุดจบ 4. แต่ละอารยธรรมต่างสืบทอดจากซากที่คงเหลืออยู่ของวัฒนธรรมก่อนหน้าทว่าตั้งอยู่บนค่านิยมที่แตกต่างกัน 5. ไม่ว่าอารยธรรมจะมีพื้นฐานเป็นค่านิยมแบบใดก็ตามมันจะยังคงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาวิญญาณมนุษย์โดยผ่านกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดเสมอไปต่อไหมคะเมื่อมองดูอารยธรรมปัจจุบันของเราตามลักษณะที่กล่าวมาเราอาจตระหนักว่าอารยธรรมของเราในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20ถึงต้นศตวรรษที่21คล้ายคลึงกันอย่างมากกับอารยธรรมมูและแอตแลนติสก่อนล่มสลายเล็กน้อยเราเน้นที่หลายสิ่งเหมือนกันนั่นคือเทคโนโลยีความหมกมุ่นกับกระแสวัตถุนิยมความยุ่งเหยิงของจิตใจการแผ่กระจายของความอายุติธรรมของสังคมและการปรากฏทุกหนทุกแห่งของผู้นำศาสนาเทียมเท็จซึ่งชักนำคนไปในทางที่ผิดและหันเหพวกเขาออกจากผู้นำศรัทธาที่แท้จริงใครต่อคะโอเคค่ะจินเดี๋ยวปิดท้ายให้ค่ะปิดถึงไหนแล้วคะหน้าสองหน้าแล้วก็ต่อจนจบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะและเมื่อพิจารณาชะตากรรมของอารยธรรมในอดีตก็ย่อมเป็นที่ชัดแจ้งอยู่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับอารยธรรมของเราเองในอนาคตอันใกล้อารยธรรมของเราในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในทวีปเดียวเท่านั้นแต่มีอยู่ทั่วโลกดังนั้นเวลาที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในระดับทั่วโลกยิ่งกว่านั้นสัญญาณต่างๆดูจะบ่งชี้ว่ากาลอวสานกำลังจะเข้ามาถึงในอีกไม่กี่ทศวรรษผมพยากรณ์เช่นนี้โดยรู้แน่ว่าภัยพิบัติซึ่งผมสามารถมองเห็นชัดเจนทีเดียวว่ากำลังใกล้เข้ามาย่อมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ผมยังรู้ด้วยว่าชะตากรรมของมนุษยชาติจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล่าวได้อย่างแต่ปากก็คือไม่ว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกนั้นร้ายแรงเพียงใดนี่อาจจะไม่ใช่จุดนี่จะไม่ใช่จุดจบของทุกสิ่งตอนที่อริยธรรมก่อนหน้ากำลังดิ้นทุรนทุรายใกล้ตายผู้อาศัยของอริยธรรมเหล่านั้นเชื่อกันว่าหายนะที่เกิดขึ้นร้ายแรงขนาดขอนลากขอนทนแต่มนุษยชาติก็ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สร้างสวรรค์แห่งความหวังใหม่เสมอสร้างอริยธรรมใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเช่นเดียวกับที่ปัจเจกบุคคลหาวัฏจักรแห่งการบินว่ายตายเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็อาจมองได้ว่ามนุษยชาติโดยรวมย่อมเกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันอริยธรรมย่อมหมุนวนเป็นวัฏจักรจุดสิ้นสุดของอริยธรรมหนึ่งหมายถึงการกำเนิดของอีกอริยธรรมหนึ่งหนังสือโกฏแห่งสุริยะเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยเป็นการเปิดเผยโดยตรงจากมิติที่9และเนื่องจากทั้งโลกกำลังจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดมนุษยชาติจึงต้องการแสงสว่างต้องการดวงประทีปที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดแสงสว่างที่มนุษยชาติต้องการคือแสงสว่างแห่งสัจธรรมกฎแห่งสุริยะคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมที่กำลังโผล่พ้นขอบฟ้าเป็นแสงสว่างสำหรับอริยธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากช่วงเวลาหลายทศวรรษแห่งความสับสนอริยธรรมใหม่จะก่อโตขึ้นมาจากเศษข้าวของอริยธรรมเก่าภายหลังในศตวรรษนี้อริยธรรมใหม่จะดำเนินในเอเชียและแผ่ขยายจากญี่ปุ่นไปยังอินโดนีเซียและไปยังโอเชเนียในที่สุดมากกว่าหนึ่งทวีปที่เรารู้จักกันทุกวันนี้จะจมลงสู่ห้วงลึกของมหาสมุทรขนาดขั้นมหาสมุทรแปซิฟิกและกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมใหม่อันกว้างใหญ่ไพศาลบางส่วนของทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาจะจมลงในทะเลแต่แอตแลนติกใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าเดิมจะผุดขึ้นมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกและณที่นั้นเองพระเยซูคริสต์จะทรงกลับมาประสูติใหม่อีกครั้งประมาณคริสตศักราช2400พอประมาณปี2800โมเสสจะกลับมาเกิดใหม่ในทวีปกาน่าซึ่งตอนนั้นโผล่ขึ้นมาอีกครั้งในมหาสมุทรอินเดียแล้วและท่านจะสร้างอริยธรรมแห่งดาราจักรขึ้นมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าบางคนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่เล่มนี้จะกลับมาเกิดใหม่จะกลับมาเกิดใหม่บนโลกในอนาคตเพื่อฟังคำสอนของพระเยซูหรือโมเสสอย่างไรก็ดีความสำเร็จของอริยธรรมแห่งอนาคตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะนำรุ่งอรุณของดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมให้กลับคืนมาในญี่ปุ่นนะวันนี้การที่คนทั้งหลายเกิดมามีชีวิตในช่วงนี้ก็เพื่อกระทำภารกิจสำคัญดังกล่าวหลายคนที่ช่วยเผยแพร่สัจธรรมในสมัยของราโมอากาชาพระสักยามุนีหรือพระเยซูคริสต์กลับมาเกิดใหม่ในปัจจุบันในบรรดาผู้คนเหล่านี้มีพระผู้คริสต์สัตว์เทวคู่แห่งแสงสว่างอยู่มากมายและผมก็รู้ว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้บางคนเป็นพระผู้คริสต์สัตว์จบค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคก็วันนี้ก็จบแบบสบายๆเนาะทุกคนช่วยกันจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วก็จริงๆเดี๋ยวอยากฟังทุกคนก่อนค่ะว่าพออ่านบทนี้ค่ะบทที่5แล้วก็เหมือนเราเรียนประวัติศาสตร์เนาะจะมีอารยธรรมมากมายเกิดขึ้นแล้วก็หายไปใช่ไหมคะทุกคนรู้สึกยังไงหรือว่ารู้สึกว่าผูกพันกับอารยธรรมอะไรกันบ้างเราลองมาแชร์กันดีไหมคะ ใครก่อน คุณแม่ก็ได้ค่ะเห็นใครก่อนของแม่แอลมาละโทมโยมาละไอพี่ไอนาก็ได้ถ้าของแม่แอลนะ
ก็อ่านดูทุกอารยธรรมก็รู้ก็แบบว่าทุกอารยธรรมเหมือนมีการตั้งอยู่และดับไปนะลูกนะแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะนั่นนี้ค่ะก็ใช่ค่ะเพราะว่าบทนี้เป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์เรื่องดีเออตอนแรกเจริญรุ่งเรืองดีนะคะตอนท้ายก็ล่มสลายอยู่ก็เลยอยากให้น้องนี่ลองแนะนำต่อไปสิคะโอเคค่ะก็ใช่ค่ะบทนี้ก็อ่านแล้วเหมือนตำราเรียนนิดนึงแต่ว่าถ้าให้สรุปก็คือยุคแรกสุดอะค่ะพอตอนแรกเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะจะไปเน้นที่มูกับแอตแลนติสเพราะเราฟังบ่อยแต่พอลองทุกคนลองอ่านให้ฟังก็รู้สึกว่าย้อนไปตั้งแต่กาชาใช่ไหมคะอะไรทำกาน่าหรือกาชานะกาน่าใช่ไหมคะซึ่งกินระยะเวลาแบบเป็นแสนปีน่าจะ700,000 ปีถ้าจำไม่ผิดก็คือทามมิ่งของเขาจะไม่ใช่แค่หมื่นปีแต่ว่าจะเป็น700,000 ปีตั้งแต่กาน่าซึ่งตอนนั้นเขาจะเน้นเรื่องพลังจิตอะไรแบบนี้ซึ่งพอเรามีพลังจิตเราก็จะไปยึดว่าอันนี้คือพลังแล้วเขาก็จะถือว่านี่คือสุดยอดใครที่มีพลังจิตเยอะคือพระเจ้าคนก็เลยไปบูชาพลังเหนือธรรมชาติแล้วก็ละเลยจิตวิญญาณละเลยการรู้แจ้งไปซึ่งก็ทำให้อารยธรรมนั้นหายไปใช่ไหมคะซึ่งพอหายไปเสร็จก็คือจะมีอารยธรรมใหม่ที่เหมือนจะเป็นไมยูทรัมที่เน้นเรื่องอาหารการกินเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องโภชนาการกินอาหารอะไรดีกินอาหารอะไรสุขภาพดีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็จะเป็นเรื่องการกินอาหารไปแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็เหมือนว่าคนไปยึดติดกับเรื่องอาหารแทนที่จะเป็นเรื่องจิตก็จะมีเทพแห่งแสงสว่างใช่ไหมคะที่มาช่วยว่าอาหารอย่าไปสดเหมือนประมาณว่าอาหารทางจิตวิญญาณคืออาหารที่ดีที่สุดก็จะมีคนที่เหมือนแบบพยายามเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในช่วงนั้นแต่ว่าผลงานของท่านก็อาจจะยังเปลี่ยนไม่ได้มากนักก็เลยทำให้มายูทรัมก็คือหายไปแล้วก็พอมายูทรัมเสร็จก็จะเป็นลามูเดียใช่ไหมคะแล้วก็มูสองอารยธรรมนี้เป็นอารยธรรมพี่น้องนะเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเมื่อกี้ถ้าฟังไม่ผิดรู้สึกว่าทวีปมูจะรู้สึกว่าอ่อนกว่าลามูเดียในช่วงแรกแต่ว่าลามูเดียเป็นทวีปที่เน้นเรื่องศิลปะวิทยาการแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องไปเน้นเรื่องศิลปะพอไปเน้นเรื่องศิลปะมากเกินไปกว่าเรื่องจิตใจก็มีปัญหาเรื่องผู้คนไม่แสวงหาการรู้จ้างค่ะแล้วก็มีการค้าเหมือนใช้แรงงานมนุษย์เนาะเห็นพัฒนาเรื่องวัตถุพัฒนาศิลปะแต่ว่ากดขี่ความเป็นมนุษย์ของคนอื่นโดยการเหมือนไปเอาแรงงานจากทวีปข้างเคียงซึ่งก็คือทวีปมูค่ะซึ่งยังไม่เจริญเท่าไหร่เอามาใช้แรงงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนหันเหไปผิดทิศผิดทางก็เลยทำให้อารยธรรมนี้ก็หายไปแต่ว่าอารยธรรมลามูเดียก็ได้สืบทอดเพราะว่าเข้าใจว่ามีการทวีปแยกใช่ไหมคะคนก็อพยพคนที่มีโอกาสก็อพยพไปทวีปข้างเคียงแล้วก็พอไปอพยพไปที่อาณาจักรทวีปมูเนาะก็เริ่มสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วพอเป็นทวีปมูก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงท่านลามูใช่ไหมคะเป็นเอลคันทาเรพระองค์หนึ่งเป็นจิตวิญญาณพี่น้องนะคะมาจากท่านเอลคันทาเรซึ่งนี่รู้สึกว่าในยุคที่เป็นมูอะค่ะทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าคนที่มีการรู้จ้างระดับสูงที่สุดได้เป็นผู้นำสูงที่สุดก็เลยทำให้ผู้คนในยุคนั้นมากมายได้ปฏิบัติแบบถูกต้องค่ะก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราเอาคนที่มีการรู้จ้างทางจิตวิญญาณสูงสุดไปอยู่ตำแหน่งปกครองที่สูงที่สุดก็จะทำให้อารยธรรมโดยรวมอะค่ะยกขึ้นมาผู้คนในทวีปมูในตอนนั้นก็น่าจะประสบกับการรู้จ้างที่มากกว่ายุคก่อนๆที่ไม่มีใครมาสอนแต่ว่าพอท่านลามูเนาะท่านไม่อยู่แล้วก็น่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะคนในมูอะค่ะไปบูชาสัตว์หรือบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาเหมือนยกเอาสัตว์ขึ้นมา
ข้างบนแล้วก็เหมือนไปบูชาวิญญาณสัตว์ซึ่งไม่ใช่วิญญาณที่สูงส่งพอเกิดการตาลปัดทางความคิดมีการเห็นผิดเกิดขึ้นทวีปก็เลยจมอีกครั้งอันนี้เล่าผิดบอกได้นะคะเพราะว่าตอนที่ทุกคนอ่านมาก็แบบพยายามนึกภาพแล้วพอเป็นมูเสร็จก็มีการอพยพอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้อพยพไปที่แอตแลนติสแอตแลนติสเป็นทวีปที่เหมือนจะอยู่ในมหาสมุทรอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นทะเลแอตแลนติสเนาะทะเลเขาเรียกว่าทะเลอะไรนะคะแปซิฟิกกับแอตแลนติกอาจจะเป็นทะเลแถวแถวแอตแลนติกซึ่งจะเป็นอีกค่อนข้างไกลกันแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอารยธรรมพี่น้องอะค่ะมีการทำอะไรสักอย่างก็คือก่อนที่มูจะจมแอตแลนติสก็คือค่อยๆพัฒนาอะไรของเขาขึ้นมาเองแต่พอคนจากทวีปมูอพยพไปที่แอตแลนติสก็มีการถ่ายทอดวิทยาการถ่ายทอดองค์ความรู้ถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามไปที่แอตแลนติสแอตแลนติสก็ค่อยๆฟอร์มตัวเป็นอะไรอารยธรรมที่รุ่งเรืองตามมาใช่ไหมคะแล้วก็ในตอนนั้นก็คือพร้อมเหมือนเปิดที่เปิดทางให้กับองค์สูงอีกองค์นึงองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์นึงก็คือท่านทอดพอท่านทอดลงมาที่แอตแลนติสใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดใครอ่านดีๆก็จะรู้สึกว่าท่านทอดท่านเก่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาทุกอย่างบูรณาการกันแล้วก็วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าจิตวิญญาณก็คือเจริญก้าวหน้าด้วยซึ่งท่านลามูก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าท่านจะเป็นเก่งด้านการปกครองเหมือนปกครองเหมือนศาสนากับการปกครองคือสิ่งเดียวกันค่ะแต่ว่าท่านทอดจะเหมือนเก่งเหมือนกันแล้วเป็นกษัตริย์นักปกครองแต่ว่าจะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทุกศาสตร์เข้าเป็นองค์ความรู้เดียวกันค่ะมหาวิทยาลัยฮัฟฟี่ไซแอนซ์ก็มีสัญลักษณ์เป็นพีระมิดแล้วก็มีเทพผู้คุ้มครองเทพผู้ชี้ทางเป็นท่านทอดค่ะถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ไปที่มหาวิทยาลัยฮัฟฟี่ไซแอนซ์ได้นะคะเพราะว่ามี energy แบบแอตแลนติสอยู่ขอโทษด้วยนะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยมีมีท่านทอดมีพรสวรรค์ด้วยนะคะนะท่านครับมีพรสวรรค์สูงเป็นพิเศษทางวิทยาศาสตร์เนาะใช่ค่ะแต่ว่าข้อเสียของแอตแลนติสก็มีเหมือนกันเพราะว่าท่านทอดท่านเก่งทุกด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเก่งด้วยแต่ว่าพอท่านไม่อยู่ปรากฏว่าลูกศิษย์หรือว่าคนที่มาสืบทอดท่านสืบทอดได้ไม่หมดจะเป็นสืบทอดเรื่องความเจริญทางวัตถุมากเกินไปแล้วก็กลายเป็นว่าคนตีความคำสอนไม่ขาดอะค่ะแล้วก็ไปบูชาวิทยาศาสตร์ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ตอนนั้นมีองค์หนึ่งที่ท่านเน้นเรื่องความรักก็คือพระเยซูคริสต์ตอนนั้นท่านน่าจะชื่ออามอร์ถ้าจำไม่ผิดเนาะท่านก็มาที่แอตแลนติสเพื่อช่วยเรื่องความรักซึ่งคนในแอตแลนติสตอนนั้นคือมีตรรกะมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์มากแต่เรื่องความรักยังไม่ค่อยสมดุลท่านเลยบอกว่าโอเคเราลงมาเหมือนจะแบบมาปรับสมดุลให้วิทยาศาสตร์การรู้แจ้งปัญญากับความรักแบบสมดุลกันแต่ว่าท่านพยายามเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายก็ปรากฏว่ามีฝั่งตรงกันข้ามมาค่ะที่ไม่อยากให้ท่านสอนเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าฉันคือถูกต้องฉันคือตรรกะและเหตุผลน่าเสียดายที่คนที่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดที่สุดในแอตแลนติสไม่รู้เรื่องทางจิตวิญญาณแล้วก็เอาตัวพระเยซูคริสต์หรือว่าท่านอามอลงไปอยู่เหมือนแบบไม่แน่ใจว่าฝั่งทางเป็นหรือเปล่าซึ่งเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการฆ่าบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์จะทำให้เกิดอกุศลเยอะมากใช่พอเกิดอกุศลเยอะมากก็ปรากฏว่าจมแอตแลนติสจมทันทีเพราะว่าคนทำผิดแรงมากก็คือการฆ่าผู้ที่รู้แจ้งใช่ไหมคะแอตแลนติสก็เลยหายไปเหมือนถูกอารมณ์ว่าความชั่วร้ายมันปกคลุมเยอะเกินไปซึ่งโลกก็เหมือนปรับสมดุลนะคะให้บริสุทธิ์อีกครั้งด้วยการกลบแอตแลนติสให้หายไปเลยแล้วก็แต่ว่าอารยธรรมก็ถูกส่งต่อไปทางอียิปต์ไปทางอะไรก็ให้ทำให้เกิดอารยธรรมปัจจุบันก็เป็นอารยธรรมของเราในยุคนี้โอเคขอโทษที่พูดยาวนะคะดันแต่โอเคเดี๋ยวสนุกดีอ่ะความจำแม่นจังจำชื่อได้หมดอันนี้คือใช่จริงๆตอนแรกที่ถามทุกคนนะคะอยากรู้ว่าแต่ละคนคอนเนคกับท่านไหนอย่างส่วนตัวค่ะนี้จะรู้สึกถ้าอ่านเท่าที่อ่านนะคะรู้สึกว่ายุคแอตแลนติสเป็นยุคที่
นี้อาจจะเคยไปเกิดที่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าคุ้นเคยหรือว่ามุมอะไรอย่างเงี้ยครับ มีหรือว่าบางคนอาจจะไม่ต้องเป็นสองอาณาจักรนี้เป็นกาน่าไมทูรัมแล้วก็มีอีกอันนึงที่อยู่แอฟริกาใต้จะเป็นท่านเรียลอาร์ตคราวอะครับโอเคมีใครรู้สึกผูกพันไหมคะตอนท้ายเห็นบอกว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้บางคนเป็นพระโพธิสัตว์ในที่อ่านนี้ต้องมีใครต้องเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนนะคะทุกมีใครเสนออะไรบ้างคะโอเคทองมายอซังค่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะโอเคก็ชอบยุคลามูอ่ะชอบมูจริงๆรู้จักจะจำได้แม่นยังก็ดูภาพยนตร์กฎแห่งสุริยะนั่นแหละใช่ไหมลามูที่ปกครองเป็นนักปกครองแล้วก็พูดสอนจิตวิญญาณให้ประชาชนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มีอะไรเนี่ยในภาพยนตร์เนี่ยอะไรมิชชั่นเนี่ยก็คือก็หลังจากที่เขาสอนทางจิตวิญญาณต่อประชาชนประสบนิกรอะไรเงี้ยมันก็ถึงจุดจุดสุดถึงจุดสูงสุดอันดับหนึ่งนะอันนี้ไม่ผิดไม่รู้จำไม่ได้แต่ก็มันก็เสื่อมถอยไปมันเป็นทุกยุคสมัยนะแอตแลนติสหรือยุคต่างๆอะไรเงี้ยยุคต่างๆทุกยุคทุกสมัยมันทำไมมันต้องเสื่อมถอยจริงๆนั่นบอกว่าเขาแบบว่าบอกว่าศาสดาที่พูดนักจิตวิญญาณที่เมื่อเกิดอ่ะเขาสอนดีมากแต่ว่าคนปรับใช้แบบมาบิดเบือนกันพวกฝ่ายมืดอะไรนะไม่รู้ฝ่ายที่ไม่คิดไม่ดีไม่สิ่งทำเสื่อมตามเสื่อมไม่ดีอะไรเงี้ยทำไม่ดีเนี่ยเขาก็ไปดัดแปลงคำสอนแล้วก็บูชาให้ผิดอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจน้องยังน้องนี้รู้ว่าใช่ใช่แล้วก็ทำให้สั่งอันนี้ทำเสื่อมโทรมลงหลังจากที่ศาสดาหรือว่านักปกครองที่เป็นผู้นักจิตวิญญาณที่แบบจิตวิญญาณที่สูงมากที่ลงมาเกิดจิตวิญญาณที่สูงลงมาเกิดเสียชีวิตลงอะไรเงี้ยแล้วก็มันยุคก็เสื่อมลงนะมันก็เป็นแบบนี่พูดยังไงเนาะแล้วก็เพราะคนไม่ยอมเปลี่ยนเองที่จะไม่ยอมยกระดับเองก็อยากบอกว่าทุกยุคสมัยเป็นอย่างนี้เลยนะไม่รู้ว่ายุคทองเนี่ยที่ช่วงท้ายช่วงท้ายเราไม่ยุคของเราปัจจุบันเนี่ยคือยุคที่อาจารย์ดีโฮก็ว่าพูดถึงเนี่ยเราก็อยากให้ยุคเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีภัยพิบัติที่แรงกว่าไวรัสโคโรนาเปล่าหรือว่าอะไรเปล่าแต่อยากให้ว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันส่งแสงว่างความรักเนี่ยให้รอดยุคนี้ด้วยกันความรักต่างของเราเนี่ยยุคด้วยกันนะอยากหรือว่าเพราะอาจารย์ลิโฮก็เหมือนพูดกับว่านั้นเมื่อกี้คนอ่านมีบทว่ามันจะมีภัยพิบัติอะไรเนี่ยอาจจะมีที่รุนแรงอะไรเนี่ยใช่ไหมที่อาจจะมีพี่พักขอไปจำไม่ได้แต่เหมือนว่าภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นยุคทองอ่ะอาจจะมีเปล่าก็ทวีก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคิดว่าก็เลยรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราส่งแสงว่างคำรักให้ต่อยุคเนี้ยยุคเนี้ยเพราะยุคทอง2020ใช่ไหมทวีก็อ่านมาอ่านเจอข้อคำหนังสือเล่มไหนเล่มหนึ่งอะไรแหละแต่ก็เป็นยุคที่ว่ายุคเนี้ยแหละยุคทองแต่ว่ามันก็มียุคที่แบบว่าภัยพิบัติภัยธรรมชาติภัยต่างๆเนี่ยภัยร้ายมาเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเราก็อยากรู้สึกว่าอยากจะช่วยส่งคำรักให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนนะทำได้ภารกิจที่หนึ่งโดยคำรักนี่แหละหวังจะช่วยกันให้คนตื่นรู้คำรักให้จังหัวใจเลยไม่อยากให้เป็นเหมือนยุคก่อนง่ายๆคือไม่อยากเป็นยุคก่อนอ่ะไม่อยากให้เป็นเหมือนยุคก่อนก็อยากเป็นยุคที่เจอลูกเรืองเหมือนว่าไม่เป็นเหมือนยุคก่อนที่มีพูดมีทอสมีลามูมีผู้นำอะไรที่มาเกิดจิตวิญญาณชั้นสูงมาเกิดหลังจากนั้นก็ล้มสลายไปรีเซ็ตอีกทีโอ้โหมันจบเลยนะมันดูแบบมันยังไงไม่รู้ไม่สวยหรูโอเคก็เหมือนกันพิงกันก็ได้ใช่ใช่ทงโยซังชอบเหมือนเคยพูดว่ารักและเมตตาใช่ไหมคะพอมาอ่านลมของท่านลามูแล้วก็ท่านสอนเรื่องความรักความเมตตาความศรัทธาก็เข้าใจเลยว่าทำไมถึงชอบใช้คำนี้มันรู้สึกมีความสัมพันธ์กับลามูนะท่านมูอ่ะท่านลามูรู้สึกนะพูดสนุกเลยก็สุดยอดอันนี้ก็ได้ค่ะโอเคพี่ฟ้าต่อไหมคะพี่ฟ้าเหรอจ้าโอเคค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าจะไปทางลามูเดียค่ะแต่ชอบเป็นพวกแบบว่าอินเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายค่ะส่วนตัวจะไปสายอินเตอร์เทนเมนต์อาจจะชอบแบบพวกศิลปะการดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะให้เกิดคงจะไปเกิดยุคนั้นอ่ะน่าจะว่าก็คือก็ชิลอยู่นะประมาณนั้นค่ะเพราะว่าซูสท่านเก่งเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ใช่แสดงว่าพี่ปาก็ชอบทางตะวันตกที่มีท่านซูสท่านเฮอร์มิสอะไรประมาณนี้ด้วยนะเราดีฮะขอบคุณค่ะโอ้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำให้ลาโมดีศิลปะศิลปะทางธรรมะเจริญอีกครั้งในยุคนี้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะต่อไปพี่รุจิราสั่งค่ะก็ช่วยค่ะพี่รุจิราคืออย่างแรกเนาะเนี่ยขอชื่นชมน้องนี้เลยพอฟังแบบอาณาจักรทั้งหลายเนี่ยพี่จำไม่ได้เลยสักอารยธรรมนะนั่งฟังแต่ต้นมาจริงๆเล่มเนี้ยอ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็ตอนแรกนึกว่าเป็นเฮ้ยแต่งหรือเปล่าวะดูแบบว่าทูลองพีเรียดแบบคือจะยาวไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอเราอ่านหนังสืออาจารย์หลายๆเล่มหลายๆเล่มเนี่ยเราก็ความศรัทธามันก็จะค่อยๆเพิ่มเนาะเพราะว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขเนี่ยเป็นพันปีหมื่นปีแสนปีเนี่ยมันโหยาวนานมากเหลือเกินแต่พอเราอ่านหนังสือต่างๆของท่านเนี่ยซึ่งเป็น wisdom เป็นปัญญาที่แบบลึกซึ้งมากเนาะเราก็พอกลับมาอ่านพวกเนี้ยเราก็จะเริ่มศรัทธาในสิ่งที่ท่านสอนเนาะคราวนี้เนี่ยพี่ก็อย่างแรกเนาะรู้สึกชื่นชมน้องนี้แบบว่าหูจำได้ทุกอารยธรรมเลย ขนาดพี่เปิดหนังสือพี่ยังลืมเลยเอ้ยเมื่อกี้อารยธรรมเมื่อกี้ว่าอะไรตอนที่พี่รู้จิตรู้จิราอ่านนี้ก็จินตนาการไปด้วย อ๋อคือเก่งมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลคือคอนเซ็ปที่พี่ได้เนาะอย่างแรกเลยในอารยธรรมต่างๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าไอ้เขาเรียกว่า spiritual journey หรือเปล่าคือการเดินทางของจิตวิญญาณเนี่ยมันยาวนานมากเลยนะคือเราผ่านเวียนว่ายแต่ละภพแต่ละอารยธรรมเนี่ยมันยาวนานมากเลยอ่ะแล้วตามที่พี่เข้าใจคือเราเป็น subset เป็นอนุภาคหนึ่งของ God ใช่ไหมของท่านเอลคันทาเล่ใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่มีความสมบูรณ์แบบเลยเราต้องเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยเพื่ออัพเวลอะอัพเวลแต่เราก็ยังไม่ถึงสักทีลงไปกี่อีกอารยธรรมเราก็ยังเหมือนเดิมรู้สึกนะว่า spiritual journey การเดินทางมันยาวนานเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่าคือเราต้องขยับให้มากขึ้นไม่งั้นเราก็คงต้องไปอีกแสนอารยธรรมอะเราก็ยังเกิดตายอยู่คือรู้สึกว่าและในแต่อารยธรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เราเกิดอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะมีคนที่จากมิติสูงๆอ่ะลงมาเกิดบางช่วงก็เป็นท่านอะไรท่านซูสบางช่วงเป็นท่านเรียนเอาคราวท่านทอสท่านพระเยซูอย่างเงี้ยท่านที่เป็นมิติที่9ลงมาเกิดหลายๆองค์เงี้ย7 8 9เงี้ยคือรู้สึกว่าในแต่ละยุคที่เราเกิดมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งยุคนี้ที่เป็นอาจารย์ริวโฮเนี่ยคือเราต้องพยายามให้มากที่สุดอ่ะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันยาวนานมากคือจนตั้งแต่ยุคที่1ถึงยุคทองเนี่ยจำไม่ได้เลยมันนานเหลือเกินจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแต่งความรู้สึกพี่อ่ะพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องแต่งตอนแรกอ่ะนะตอนที่อ่านหนังสืออาจารย์น้อยมากเลยก็คือรู้สึกว่าเป็นเรื่องแต่งพออ่านมากขึ้นก็รู้สึกว่าโอเคความศรัทธามากขึ้นถ้าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหเราจะต้องเล่นเกมนี้อีกนานมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยับอ่ะอันนี้รู้สึกว่าเราต้องขยับให้เราใกล้และเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนมากขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องมาเล่นเกมนี้บ่อยเนาะเนี่ยรู้สึกอย่างเงี้ยและอย่างประเด็นที่สองที่ได้เนาะก็คือเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าคำสอนแทรกในแต่ละอารยธรรมอย่างเช่นเรื่องของแสงอาทิตย์บางอารยธรรมเนี่ยก็จะสอนแล้วว่าแสงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแก่นของสิ่งที่ท่านสอนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะนึกถึงบทสวดว่าในห้วงจักรวาลมีแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะคือครั้งแรกที่สวดเนี่ยไม่อินเออเราแสงอาทิตย์ the sun เนี่ยดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งแต่พออันเนี้ยมันเหมือนแบบคือดวงอาทิตย์หรือแสงอาทิตย์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ energy ของพระเจ้าอะที่ว่า create ข
พอขึ้นมานี่เข้าใจเองเนาะ create หรือสร้างสิ่งที่มีเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกต์ต่อชีวิตของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในจักรวาลเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นคือเหมือนท่านจะแทรกไว้ในแต่ละอารยธรรมว่าแสงชีวิตเนี่ยเป็นแก่นอย่างเงี้ยหรือว่าบางอารยธรรมอย่างเช่นแอตแลนติสเนี่ยก็จะสอนเรื่องของเริ่มมีคำสอนที่แบบอย่างเรื่องของ energy of life เรื่องพลังชีวิตว่าแบบชีวิตเนี่ยมันเป็น source เป็นพลังงานเป็นแหล่งของพลังงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะความคือเราก็จะได้คือพี่อ่ะก็จะได้จากเป็นตอนๆเอาว่าในอารยธรรมเนี้ยจะพูดถึงเรื่องแสงในอารยธรรมนี้จะสอนเรื่องของความรักการที่เราจะต้องฝึกภาวนาคนเดียวสอนให้เรามีความรักมีคุณภาพของความรักที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่อ่านแล้วมึนก็ไม่รู้ว่าอินกับยุคอะไรบ้างเพราะจำไม่ได้เลย แต่รู้สึกว่ายาวนานแล้วรู้สึกว่าเราต้องพยายามในทุกๆวันแล้วไม่ปล่อยโอกาสนี้ที่เราอยู่ในยุคทองเนี้ยให้มันผ่านไป อย่างสูญเสียโอกาสประมาณนั้นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะลึกซึ้งมากๆเลยค่ะก็นี่เข้าใจพี่รุจิรานะคะเหมือนพออ่านแล้วก็เหมือนรู้สึกบางครั้งที่มันเราเข้าไปดูประวัติศาสตร์ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้เกิดความสูญเสียเราก็รู้สึกเหมือนเศร้าแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เรียนรู้กันอีกครั้งนึงก็มีหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางครั้งก็รู้สึกว่าอ่านแล้วก็สะเทือนใจนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้กำลังใจคนอ่านนะคะว่าโลกของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากอาจจะไม่ได้เป็นดาวที่ถือว่าคล้ายๆว่าชั้นเลิศเรามีเมสซิอากันทุกคนแต่ว่าโลกของเราเหมือนเป็นโรงเรียนที่พิเศษโรงเรียนหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเราย้อนกลับไปไกลกว่าอารยธรรมที่เป็นมูอารันทิสหรือว่ากาน่าค่ะก็จะเป็นเรื่องของอารยธรรมตั้งแต่ท่านอัลฟากับท่านเอโลฮิมใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นตอนแรกที่ตั้งใจเหมือนทำให้โลกนี้ค่ะเป็นยูโทเปียตอนนั้นก็คือมีความตั้งใจของเทพหลายองค์มีองค์ต่างๆเหมือนตกลงกันว่าโอเคเราจะพัฒนาโลกนี้ไปเป็นแบบนี้นะให้มีความเป็นไปได้ไม่จำกัดในการที่จะดูแลจิตวิญญาณต่างๆมากมายอะค่ะดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปไกลกว่านี้ก็จะเป็นดาวศุกร์ถ้าเกิดทุกคนยังจำได้ประมาณบทที่หนึ่งนะคะจะพูดถึงยูโทเปียบนดาวศุกร์คือเรามียูโทเปียเกิดขึ้นแล้วจริงๆที่ดาวศุกร์แต่ว่าที่ดาวศุกร์เราสามารถสร้างยูโทเปียง่ายมากประมาณ700ปีเท่านั้นเองไม่ต้องรอแบบหลายร้อยล้านปีเพราะว่าที่ดาวศุกร์คนที่ลงมาบนโลกก็จะเป็นคนที่ enlightenหรือว่ารู้แจ้งระดับมิติที่8มิติที่7หรือว่าส่งตรงมาจากก็อดข้างบนเลยดังนั้นคนที่ตระหนักรู้อยู่รวมกันแบบนั้นก็เลยง่ายที่จะสร้างยูโทเปียในเวลาอันสั้นแต่พอเป็นโลกมนุษย์อะค่ะ condition จะเปลี่ยนแล้วก็มีการเชิญวิญญาณจากดาวศุกร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วมาเป็นวิญญาณที่เลี้ยงบนโลกนี้แต่ว่าเพิ่มเงื่อนไขให้มีเลเวลหมายถึงว่าเราจะมีจิตวิญญาณเก่าแก่กับจิตวิญญาณที่เพิ่งเกิดใหม่ซึ่งพอมีการสร้างคอนดิชันให้มีความหลากหลายทางอารยธรรมความหลากหลายทางการรู้แจ้งยูโทเปียก็เลยไม่ได้ง่ายมากค่ะทีนี้พอไม่ได้ง่ายมากเราก็ดูบทที่5เนาะก็จะรู้สึกว่ามีล่มสลายมีโน่นนี่นั่นแต่ว่าอยากให้กำลังใจทุกคนว่าอย่างน้อยมันจะมีการส่งผ่านความเหมือนประมาณว่าบทเรียนความล้มเหลวจากอะไรทำนี้จะถูกส่งผ่านเป็นความรู้ให้อยู่ในจิตวิญญาณนะคะเหมือนจิตวิญญาณตรงนี้เอ้ยเราเคยเกิดยุคนี้แล้วยุคนี้มันมีแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งนั้นมันจะเป็น wisdom อยู่ในจิตวิญญาณของเราพอเราไปเกิดใหม่เราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมอีกแล้วที่เราเคยอยู่ในยุคนั้นๆพอมีการสืบทอดกันเรื่อยๆอะค่ะก็มาถึงยุคทองจนได้ก็คือยุคนี้ในที่สุดเราก็ถึงยุคนี้ที่เราจะเหมือนก้าวไปอีก
เลเวลหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับระดับจักรวาลซึ่งน่าดีใจมากๆที่เรามาถึงตรงนี้กันได้นะคะก็เลยอยากให้กำลังใจทุกคนว่าตอนนี้เป็นยุคที่สำคัญมากๆเหมือนที่พี่รุจิราพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดในยุคที่สำคัญยุคนี้นะครับในยุคหน้าอยากรู้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอยากรู้ค่ะอยากรู้สิคะก็เลยอ่าน Golden Laws อ๋อซึ่งแปลไทยแล้วแต่ยังไม่พิมพ์อ๋อพี่รู้จักมีเวอร์ชันไทยบทที่1กับบทที่6แล้วหรือยังคะ Golden Laws อ๋อไม่มีค่ะไม่มีอ๋อแต่ว่ามีภาษาอังกฤษแล้ว Golden Law โอ้ต้องให้พี่ปลาเลยค่ะภาษาอังกฤษขั้นเทพเนี่ยGolden Law นี่ขั้นเทพใช่ค่ะ Golden Law จะเป็นการน่าจะบทที่6เนาะบทสุดท้ายจะพูดถึงอนาคตในอีก 1,000 ปีข้างหน้าค่ะใช่เลยทีนี้ 1,000 ปีข้างหน้าก็อาจารย์จะไม่ได้พูดถึงความน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าพยายามซ่อนวิกฤตเอาไว้แล้วแต่ว่าอาจารย์จะพยายามพูดถึงความหวังเช่นยุคหน้าจะเป็นยุคอวกาศนะเตรียมตัวแต่ว่าในยุคอวกาศแน่นอนว่ามันจะมีความชาเลนจ์เยอะโดยเฉพาะจะมีมนุษย์ต่างดาวเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวโลกแล้วก็จะมีการ discrimination นะคะว่าเอ้ยฉันคือดาวนี้เธอคืออันนี้จะเริ่มแบบมีการเหยียดสีผิวกันนิดนึงแล้วใช่จะเริ่มเหยียดว่าโอ๊ยมนุษย์อันนี้ดาวีเวก้าฉันเป็นอันนี้อะไรอย่างนี้เธอคืออะไรก็จะยากอีกแล้วเพราะว่าคอนดิชันจะเปลี่ยนเหมือนตอนนี้เรามีชาวต่างชาติใช่ไหมคะเราก็จะมีการเหยียดกันระหว่างเชื้อชาติหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าในชาติของเรากันเองบางคนก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าคอนดิชันเปลี่ยนเป็นเอเลี่ยนมาจะมีการเหยียดหรือเปล่าตอนแรกเราก็จะแบบฉันเก่งที่สุดแต่ว่าพอเอเลี่ยนมาอ้าวไม่ใช่แล้วฉันไม่ได้เก่งที่สุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเรียนเหมือนกันซึ่งถ้าเรามองให้มันท้าทายมันก็ค่อนข้างท้าทายนะคะแล้วก็ยากด้วยแล้วก็คนที่จะมาสอนเรื่องนี้จะเป็นพระเยซูคริสต์ค่ะใครเป็นแฟนไม่ใช่สาวกของท่านนะคะมาเกิดในยุคหน้าได้อีก 300-400 ปีข้างหน้าค่ะก็จริงๆตอนนี้ค่ะเริ่มเข้าสู่ยุคอวกาศแล้วแต่ว่าจะเป็นการbeginning ยังไม่ได้แบบเต็มตัวแต่ว่าถ้าเป็นยุคพระเยซูคริสต์นี่คือเริ่มมาปะปนใช้ชีวิตปะปนกับโลกมนุษย์แล้วแล้วก็จะมีความหลากหลายเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าใครอยากมาเรียนรู้นะคะในยุคนั้นก็ขอเชิญลงมาเกิดอีกครั้งนะคะเราวางแผน เราวางแผนว่าเราไม่ตายได้ไหมแล้วเราถึงขั้นไหนเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดเราเป็นนิรันดร์อยู่แล้วค่ะพี่ลุจิลาพี่ลุจิลาก็เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ตรงสมมติพี่ลุจิลาอยู่บนสวรรค์เนาะก็ปกป้องทุกคนบนโลกได้นะคะเป็นเทพผู้ชี้ทางให้กับคนที่อยู่มาที่จะมาเกิดบนโลกเป็นแบบอะไรดีไกด์พี่ปลาพี่ปลาพี่ปลาจะมาเกิดในยุคนั้นใช่ไหมคะมาด้วยกันดิมาด้วยกันหมดเลยค่ะมาทุกคนพี่ปลาชวนพี่ปลาชวนโอเคทุกคนพี่ปลาชวนแล้วนะคะใส่พี่ปลาง่วงนอนแล้วยังได้อยู่แต่ว่ายุคนั้นชาเลนจ์เหมือนกันนะเพราะพระเยซูคริสต์ท่านจะมีพาสชั่นแรงมากแล้วท่านจะมักจะเช่นพระเยซูคริสต์ท่านจะยอมตายอีกแล้วหรือเปล่าไม่ปวดติดตามปวดปกป้องพระองค์ให้รอดพ้นมีคอนติเนียลนะคะใช่นะคะ new resurrection นะคะโอเคเดี๋ยวเราขัดจีนยังอยู่เปิดกล้องใหม่ลูกเปิดกล้องใหม่ค่ะจีนน้องจีนไปไหนแล้วน้องจีนอ่ะอันนี้คืออาวุธลับของเรานะคะเจนตังโอเคค่ะมาแล้วทุกคนรอจีนอยู่ค่ะเดี๋ยวจีนพูดอะไรก็ได้ให้เหมือนแบบข้อคิดวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความคิดเห็นเหรอก็คล้ายๆออกพี่รุจิราล่ะยังไงขยายความหน่อยเรื่องใหญ่ค่ะยาวจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่าโอ้เกิดมาโอ้แต่ละยุคแต่ละสมัยเราไม่รู้ว่าเราได้เกิดมาในยุคคิดว่ามานี้ได้กี่ครั้งมาแล้วเนาะแล้วเราถึงมาเป็นเรามาถึงมาเกิดในยุคนี้ได้
คือการมาเกิดอะไรแบบนี้ได้นี่คือมันอะไรที่มันมหัศจรรย์มากเลยเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วว่าเราชาติก่อนเราเคยเป็นอะไรมาบ้างเราทำอะไรมาบ้างจริงไหมล่ะแต่การที่เราได้มาเกิดมายุคนี้แล้วก็มาได้เจอทุกคนในนี้ก็คือมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะจริงๆนะเพราะการเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราจะต้องเจอบททดสอบเจออะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือเราถ้าเรามีใจผูกพันเราถ้าเราใจผูกพันก็มันก็ได้เจอกันฝากดูน้ำเน่าจังเลยเนาะเชิงเลยพอจริงพูดแบบนี้เราจริงเนาะเราไม่ใช่คือเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าตายไปสมมติเอ๊ะเราขึ้นสวรรค์หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะคะจนหรือถ้าอาจารย์นะคะว่าแบบตรวจดูก็อาจจะรู้ว่าเราแต่ละคนจะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราจะไปอยู่ในที่ที่มีการรู้จ้างที่ตรงกันแล้วก็ตอนนี้ที่บนสวรรค์นะคะโลกวิญญาณก็มีการพัฒนาได้ถ้าเกิดว่าใครอ่าน My Journey to Spirit World หรือว่าเดินเล่นในโลกวิญญาณจะเห็นว่าโลกวิญญาณพัฒนาได้แล้วก็บนสวรรค์กำลังจะมีอนานิคมเป็นสวรรค์โซน Happy Science ยังไงคะลงนะเล่าหน่อยนะโอเคเช่นเรานับถือพุทธใช่ไหมคะทีนี้พอเราตายไปเราก็จะไปสร้างอาณาจักรสมมติว่าเรานับถือพุทธแต่ว่าเป็นพุทธในมิติที่5พอเราไปอยู่บนสวรรค์มิติที่5เราก็จะจินตนาการเหมือนเราจะเนรมิตขึ้นมาค่ะเราใช้พลังจิตในการเนรมิตสวรรค์เป็นแบบที่เราต้องการทีนี้คนที่มีการเรียนรู้ว่าอ๋อนี่คือศิลปะในแบบที่เราเคยอยู่บนโลกมนุษย์นะตอนที่ตายไปก็จะไปเนรมิตอาณาจักรสวรรค์เป็นแบบที่เคยทำบนโลกมนุษย์ที่เคยมีบนโลกมนุษย์แต่ว่าที่นี้ Happy Science เป็นศาสนาใหม่แต่ว่าเทพผู้ชี้ทางหรือว่าพระเจ้าสูงสุดหรือพระพุทธสูงสุดคือเอลคันทาเรคือสูงที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าอาณาจักรเหมือนท่านอยู่สูงสุดแต่ว่าอาณาจักรของพระองค์บนโลกจะทำกระทำผ่านตัวแทนเช่นองค์ศาสดาองค์ต่างๆท่านจะไม่ได้มายุ่งเรื่องคอนเซปต์เท่าไหร่อะไรแบบนี้คอนเซ็ปต์ท่านจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตวิญญาณแต่ละดวงในการพัฒนาได้กับเป็นฟรีวิลใช่ค่ะแต่ว่ายุคนี้ใช่ไหมคะที่ Happy Science เราเองก็มีเรื่องของอารยธรรมใหม่แบบอารยธรรมแบบเอลคันทาเรใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นอารยธรรมที่เราจะต้องสร้างยูโทเปียบนโลกมนุษย์ทีนี้จิตวิญญาณที่นับถือ Happy Science ก็จะกลับไปอยู่ในสวรรค์มิติที่5แต่ว่าจะเป็นเซกชันของ Happy Science อะไรอย่างนี้กำลังเขาเรียกว่าคืนนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เคยได้ยินว่ากำลังมีการทำอะไรแบบนี้คือเกิดจากพลังจิตอะค่ะที่รวมตัวกันให้แบบแข็งขึ้นเรื่อยๆข้างบนเขาสร้างจากความรู้สึกความคิดของเขาใช่ไหมจริงๆคือถ้าเป็นมิติเพราะมันไม่ฟิกอะมันไม่ได้ฟิกไงไม่ฟิกว่าแบบสวรรค์คือสีขาวแล้วก็มีแต่ชุดขาวๆมันอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้หรือสีทองอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ๆเขาจะเป็นเรื่องของอำนาจจิตเลยค่ะว่าสมจิตของเราคลื่นตรงกับตรงนี้เราก็จะไปตรงนั้นเลยใช่ค่ะแต่ว่าท่านอยู่ของท่านอยู่แล้วสมมติว่าท่านเอลคันทาเรหรือว่าท่านองค์ต่างๆในมิติที่9ท่านอยู่รวมกันตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นมิติที่5หรือ6ยังมีความยึดติดในรูปลักษณ์อยู่ใช่ไหมคะดังนั้นสถาปัตยกรรมอาชีพการงานการคอนเน็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่งเริ่มปรับให้มาตรงกับข้างบนมากขึ้นให้มาตรงกับท่านเอลคันทาเรมากขึ้นค่ะพอจินพูดประโยคนึงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้แบบมาเกิดอะไรยังไงก็ทำไมนึกถึงเรื่องนี้ก็ไม่รู้ใช่เพราะว่าพอตายไปเราก็จะต้องมีมิชชั่นของเราบนสวรรค์เหมือนกันหรือว่าถ้ามาเกิดบนโลกมนุษย์ก็คือต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าใครติดกรรมอะไรเช่นเราไปทำอะไรไปไม่รู้อาจจะต้องไปชดใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเมื่อบุญสัมพันธ์มาถึงแต่ว่าใช่คือ
คือเหมือนเรารู้คำสอนของท่านเอลคันทาเรใช่ไหมคะหน้าที่ของเราก็คือปฏิบัติแล้วก็ยกจิตให้สูงขึ้นแล้วพอเราตายไปก็จะกลับไปสู่ภพภูมิตามธรรมชาติของเราอะไรแบบนี้แล้วก็จะได้มาเจอกันถ้าบุญสัมพันธ์เราแบบมาถึงเนาะเอ๊ะทำไมจริงพวกเราถึงคิดถึงเรื่องนี้โอ้โหใช่ค่ะก็สู้ๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านประเทศไทยอยู่ที่ต่างประเทศหรือสมมติว่าเรากลับไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหรือถ้าเราต้องไปชดใช้ในนรกก็ขอให้ขึ้นมาเร็วๆอันนี้คือพูดถึงไม่ถึงแบบเจเนอรัลนะคะเจเนอรัลเพราะว่าอาจารย์โอคาว่าเคยบอกว่าคนทั่วไปครึ่งหนึ่งอะค่ะต้องสอบไม่ผ่านแล้วก็ยุคนี้ก็เปอร์เซ็นต์สอบไม่ผ่านเยอะมากก็เลยล่อลวงเยอะนะสิ่งล่อลวงเยอะจริงๆค่ะทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรนะคะช่วยกันส่งเสริมงานธรรมะแล้วก็ช่วยกันเผยพระธรรมะนะคะแล้วเราก็จะพยายามปรับสู่เส้นทางที่ดีงามกับสู่สวรรค์ด้วยกันค่ะโอเคค่ะโชคดีโชคดีค่ะช่วยกันทุกคนสวยสวยสวยพี่ฟ้าอยากเสริมอะไรไหมคะไม่มีแล้วค่ะโอเคเลยวันนี้เยี่ยมเลยเดี๋ยวพี่ปาจะ request golden rose ที่รุจิลานะคะโอ้โหเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วเนี่ยยากมากเลยพี่ปาโสอนได้เลยค่ะสอนได้เลยต้องให้พี่รุจิสอนได้เลยค่ะพี่ได้ข่าวว่าพี่รุจิลาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษครบแล้วหรือเปล่าเกือบครบแล้วพี่รุจิลาอาจจะต้องมาสอนพวกเราหรือเปล่าใช่อาจจะอ่านเยอะกว่าพวกเราแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวบอกอาจารย์จิกะแล้วค่ะว่าอยากเพราะว่าแฮปปี้เซนประเทศไทยก็อยากจะอัปเดตคำสอนใหม่ๆเนาะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์จิกะแบบสอนเรื่องที่แบบใหม่ที่สุดอย่างโลจินอะไรแบบนี้ในอนาคตค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคทุกคนโอเคนะคะสบายดีกันเนาะทงมยังสั่งมีอะไรจะพูดไหมคะไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะทุกคนตอนนี้ทงมยังสั่งย้ายที่อยู่ใหม่เนาะเป็นที่อีกที่หนึ่งที่บ้านคุณแม่ใช่ไหมคะบ้านแม่โอเคโอเคไว้พรขอให้มีความสุขมากขึ้นในที่แห่งใหม่นะคะยินดีด้วยค่ะที่ได้ย้ายบ้านเนาะน้องโทอะไรอ่ะทอมโมโนนี่อยู่อเมริกาเหรอคะยายไม่เห็นว่าอยู่เมืองไทยอยู่กาญจนบุรีค่ะก็เรียนต่อที่อเมริกาอันนั้นซ้ำๆอีกคนเหรอคะแล้วอาจารย์จิกะต้องไปเบรซิ่งโทโมโยสที่กาญจนบุรีป่ะโทโมโยสั่งโอเคไว้เลยว่าอาจารย์จิกะวางแผนว่าจะไปเบรซิ่งนี่ถามน้องนี้เบรซิ่งคืออะไรเบรซิ่งก็คือไปอวยพรที่บ้านค่ะไปอวยพรเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะคะไม่รู้พี่จะได้ค่ะญาติให้เขาบ้างหรือเปล่าค่ะก็เดี๋ยวโทรมาย้อนสั่งด้วยนะเซอร์ก็ถ้าใส่ความแล้วไม่ต้องแยกกันติดต่อมาได้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์จิกะเป็นมิชชั่นของอาจารย์ที่จะต้องไปเจอตัวแทนประเทศไทยนะคะเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเพราะว่าเราสืบทอดคำสอนของท่านเอลคันทาเร่แล้วก็อาจารย์จิกะก็รู้สึกว่าแบบเหมือนดีใจมากๆแล้วก็อยากที่จะเหมือนไปที่บ้านเพื่อไปเบรสซิ่งไปอวยพรหรือว่าไปแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านให้โดยตรงเลยเพราะว่าเราจริงๆเราเจอกันผ่านออนไลน์ก็ได้เนาะแต่ว่าจะไม่ได้เท่ากับไปเจอตัวจริงพลังงานไม่เท่าใช่ค่ะก็เหมือนไปพรมน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์ให้คล้ายๆเหมือนไปแบบไปจดมนต์ให้ไปอวยพรใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์จิกาเหมือนท่านมีประสบการณ์ยาวนานนะคะท่านก็พอไปถึงท่านอาจจะมีคำแนะนำอะไรที่ทำให้เหมือนที่บ้านของเราแบบว่าเข้าไปสู่เส้นทางที่ดีงามเพิ่มขึ้นนะคะนี่เชื่อว่าแบบนั้นก็เลยถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคะก็ขอให้เหมือนติดต่อเรามาได้เลยค่ะแล้วก็จะพยายามแบบไปหาที่ถึงที่บ้านเลยค่ะยินดีกับเดี๋ยวคุณแม่ที่เชียงใหม่ก็อาจจะไปเร็วๆนี้ยินดีค่ะเดี๋ยวพี่ป่าก็เรียนรู้เยอะๆใช่เนาะ
ระแวกบ้านมาเลยเลยจ้ะขอบคุณขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามีโอกาสอาจจะได้ไปเจอตัวจริงด้วยกันนะคะคิดถึงมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนทางธรรมวันนี้รู้สึกมีความสุขมากมากค่ะจินอ๋อใช่จินจินไปหาที่บ้านเดี๋ยวไปบ้านใครคะไปเยี่ยมบ้านจินได้ไหมคะไปเยี่ยมบ้านจินได้ไหมอ่ะได้ค่ะค่ะโอกาสเอ้ยค่ะโอกาสขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะเดี๋ยววันอาทิตย์วันพฤหัสอีก2พฤหัสเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณพี่วันนี้พี่รุจิราเข้าร่วมครั้งแรกเยี่ยมเลยขอบคุณพี่รุจิราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะเราไม่ได้หน้าคุณรุจิราเนาะมีรีเควสต์มีรีเควสต์ขอเห็นหน้าได้ไหมนี่จะบอกว่ากดไม่เป็นกดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องเราอยากกดดันสมาชิกเราอยากกดดันไม่เป็นก็โอเคขอบคุณค่ะรับที่สวัสดีค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคุณนายพี่พิชิตขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะพี่ปาขอบคุณค่ะชินซังขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเจอแล้วเจอพี่พิชิตแล้วน่ารักสีส้มด้วยเนี่ยเห็นไหมมาพร้อมกับสีส้มนี่ชุดเดิมใช่ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวนะเรามีกิจกรรมอะไรอีกนะวันพรุ่งนี้มี50ดีวีดีใช่แล้ว50ดีวีดีก็พรุ่งนี้โทโมโยเดี๋ยวนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้จะส่งลิงก์ให้ทุกคนวันนี้เลยอยากให้เข้าร่วมจริงๆค่ะถึงแม้ว่าพี่รุจิราซังมาแล้วสวัสดีค่ะโลจิน อ่านแล้วด้วยมาถึงนี่อ่านเลยว้าวยินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฮ่าใช่ใช่เพราะพี่รุจิราเอาโลจินขึ้นมาเทียบกับกฎแห่งสุริยะก็นึกถึงหนังสือเล่มถัดไปค่ะเราจะอ่านอะไรกันดีคะเพราะเหลือบทสุดท้ายบทที่6เนาะข้างหน้าเป็นมีใครรีเควสต์วิสเซเวียร์ไหมคะท้าวเพื่อช่วยให้รอดปรากฏตัวแล้วพี่รุจิราก็จะไม่มีหนังสือกันสิคะเนี่ยวิสเซเวียร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีหนังสือกันจะเอาหนังสือที่แบบว่ามีกันเยอะๆค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวลองส่งเมสเซจมาก็ได้ค่ะก็แนะนำกันมานะคะว่าอนาคตเพราะว่าเราประชาธิปไตยเนาะเดี๋ยวเราอาจจะเปิดโหวตค่ะก็ถัดจากกฎแห่งอะไรเนี่ยกฎแห่งสุริยะเป็นอะไรหรือเราจะข้ามไปติ้งทิพย์เลยรอดูจริงๆอาจารย์ลิซ่าสั่งอาจารย์ลิซ่าบอกว่าอยากให้ไม่แน่ใจว่า twice born หรือว่าจะเรื่อง Miss Xavier เดี๋ยวกระซิบมาเดี๋ยวรอติดตามค่ะเดี๋ยวดูว่าจะแบบไหนกันดีโอเคค่ะก็วันพรุ่งนี้นะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะเข้าห้องนี้ห้องเดิมค่ะเวลาบ่ายสองโมงนะคะอาจารย์ชิมาดะจะมาบรรยายเสริมของอาจารย์โอคาว่าเรื่อง principles of อะไรนะคะแล้ว wisdom ใช่ไหมคะใช่ค่ะปัญญานะคะหลักปัญญาค่ะเดี๋ยวเชิญอีกครั้งนะคะทุกคนยอมฟังด้วยนะทุกคนยังไม่เคยจอยเลยพี่รุจิราจอยแล้วขอบคุณมากเลยค่ะก็เท่าพี่รุจิราทำงานอะไรก็เปิดเสียงกี่โมงนะคะใบสองค่ะใบสองใบสองอ๋อเปิดทิ้งไว้ได้ค่ะได้เราเป็นสดใช่ไหมคะเป็นซูมเป็นซูมข้างนี้เลยค่ะเคยดูเป็นวิดีโออาจารย์แล้วก็สุดท้ายก็มีอาจารย์ชิมาดามาแรปอัพให้อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นเดี๋ยวต้องขอลิงก์เย่ได้ค่ะลิงก์นี้เลยค่ะพี่รุจิราก็จะเป็นต้องซูมเข้าไปเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะทงโยซังก็ด้วยนะคะเป็นลิงก์ของวันนี้ลิงก์เดียวกันเลยแต่ว่าต้องกดคลิกเข้ามาตอนบ่ายสองตรงแล้วก็จะมีเลคเชอร์อาจารย์ชิมจริงๆอาจารย์โอคาว่าค่ะจะสอนเรื่องหลักของปัญญาอาจารย์ยูโฮคาว่าใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ชิมาดะมาเหมือนสรุปบรรยายตอนท้ายแต่ว่าเดี๋ยวภาษาไทยอาจจะช่วยกันน้องช่วยกันแปลได้ตอนท้ายนะคะแต่อยากให้แบบเข้ามาฟังบรรยากาศถ้าไม่ว่างก็เปิดเสียง
ก็ได้ค่ะจะได้ได้ค่ะขอบด้วยขอบพระคุณมากค่ะนอนหลับฝันดีกันนะคะบายค่ะแค่ประกันในประกันในคุณนายไม่ไหวค่ะพี่ดูเสร็จแล้วเราต้องมาคุยภาษาอังกฤษกันเดี๋ยวเราต้องคุยภาษาใช่โอเคครับ good night everyone สวัสดีค่ะ good night สวัสดีค่ะค่ะ บ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ